วัดสุทัศน์เทพวรารามพระอารามหลวงที่เป็นศูนย์รวมพลังความศรัทธาของประชาชนกลางพระนครหลวงแห่งจักรวาลได้ถือสถาปนาปีพุทธศักราช2450ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์มีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชาวเมืองพระองค์จึงได้อัญเชิญพระพุทธศรีสักยมุนีจากกรุงเก่าสุโขทัยมาประทับใจกลางพระนครในสมัยนั้นดังความเชื่อตามคติในคัมภีร์โบราณทางบวรพระพุทธศาสนาเรื่องระบบภูมิจักรวาลที่ให้ศูนย์กลางพระนครเป็นศูนย์รวมพลังความศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองนั่นเองดังเห็นว่าอาคารพระวิหารหลวงประดุจเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของจักรวาลที่ประทับของพระอินทร์ผู้เป็นอธิบดีแห่งเทพซึ่งเมืองหลวงของพระอินทร์นั้นมีนามสอดคล้องกับวัดสุทัศน์เทพวรารามว่าสุทัศนนครเมื่อเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาลฉะนั้นทิศใต้จึงเป็นชมพูทวีปสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า28พระองค์และพระจักรพรรดิราชทั้งหลายชมพูทวีปคือมหาทวีปใหญ่1ใน5ทวีปบนโลกมนุษย์ที่สมมุติให้ก็คืออาคารพระอุโบสถที่อยู่ด้านใต้ของพระวิหารหลวงดังนั้นพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามที่ถูกกำหนดให้เป็นชมพูทวีปบนโลกมนุษย์นั้นจะเห็นได้ว่าที่หน้าบันพระอุโบสถทั้ง2ด้านจะปรากฏรูปราชรถพระอาทิตย์และรูปราชรถพระจันทร์โดยคติความเชื่อที่ว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์จะโคจรทำทักษิณาวัดรอบเขาพระสุเมรุและชมพูทวีปตามระบบสุริยะจักรวาล นั่นเองพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญยิ่งในการประกอบพิธีกรรมมานานนับร้อยปีดังจะได้รับทราบที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพได้เคยตัดไว้ว่าเสกพระกริ่งที่ใดไม่ขังดังเสกพระกริ่งในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งพระกริ่งก็คือพระปฏิมาไพศาลชพรุพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระโพธิสัตว์ผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วย2องค์คือ 1. พระสุริยะไวโรจนะพระอาทิตย์ 2. พระจันทรไวโรจนะหรือพระจันทร์ซึ่งเป็นความสอดคล้องของที่หน้าบันพระอุโบสถทั้ง2ด้านปรากฏรูปราชรถพระอาทิตย์และรูปราชรถพระจันทร์จึงทำให้การสถาปนาพระกริ่งไทยได้ถือกำเนิดพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ครบหลักองค์ประกอบตามหลักความเชื่อณพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพระกริ่งมาจากคำบาลีสันสกฤตที่ว่ากิงกุสโลมีประวัติการสร้างมาจากทิเบตจีนเกาหลีเวียดนามเขมรและเข้ามาประเทศไทยโดยมีอานิสงส์ของผู้บูชาพระกริ่งที่ว่าผู้ใดก็ดีได้บูชาพระองค์ด้วยความเคารพเลื่อมใสแล้วจะเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปราศจากภัยวีทาไม่ฝันร้ายสัตราวุธสัตว์ร้ายโจรภัยยาพิษทั้งปวงทำอันตรายมิได้มีพระคาถาบูชาพระองค์คือพระคาถามหาธารณีที่ว่านะโมภควะเตภัยสัจยคุรุไวทูระยะปะพาราชายะตถาคตยารัตเตสัมยักสัมพุทธายะโอมไพเศชเยไพเศชยะสะมุระขะเตสวาหะโดยให้ตั้งจิตเป็นสมาธิเจริญพระคาถานี้108จบพร้อมอัญเชิญวัดกิ่งแช่เป็นน้ำพระพุทธมนต์ดับโรคาพยาธิทั้งปวงพระกริ่งที่ถือกำเนิดการสร้างแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพพระองค์ทรงสถาปนาพระกริ่งเทพโมลีขึ้นเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2441จากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสถาปนาพระกริ่งอย่างต่อเนื่องในการฉลองพระชนมายุอาทิพระกริ่งธรรมโกษาจารย์พระกริ่งพรหมมุนีพระกริ่งเขมรน้อยพระกริ่ง79พระกริ่งฉลองพระชนมายุพระกริ่งพุทธนิมิตพระกริ่งวัดช้างพระกริ่งหน้าไทยพระกริ่งหน้าอินเดียจนถึงพระกริ่งเชียงตุงปีพุทธศักราช2486เป็นวาระสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช2487ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพได้รับการยอมรับว่าเป็นพระปรมาจารย์ในการสถาปนาพระกริ่งไทยเพราะพระองค์ทรงสนพระทัยในตำราการสร้างพระกริ่งที่จะต้องตีแร่แปรธาตุโดยพระองค์เอง
รวมทั้งการนำตำราจากวัดปากแก้วมาสร้างองค์พระกิ่งให้ทรงมหิทธานุภาพโดยการจานพยัญที่มีคุณวิเศษ108พยัญและนับปฐมมัง14นะเป็นต้นจึงทำให้วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นต้นกำเนิดแห่งตำราการสถาปนาพระกิ่งไทยรวมไปถึงเป็นแม่แบบแห่งการจัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้นในประเทศไทยพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิปดีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามองค์ปัจจุบันท่านได้สืบสานตำนานการสร้างพระกิ่งด้วยความสนใจเพื่อจะอนุรักษ์ประเพณีพิธีที่ดีงามในการฉลองชนมายุประจำปีโดยท่านได้เริ่มสนใจการสร้างพระกิ่งครั้งแรกคือพระกิ่งราชเมธีซึ่งท่านได้ให้ท่านเจ้าคุณถนอมเป็นเจ้าพิธีสร้าง45องค์แต่ปรากฏหลักฐาน17องค์เท่านั้นพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิปดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์ไทยชั้นรองสมเด็จในปัจจุบันท่านถือวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยดังที่ศิษยานุศิษย์จะได้เห็นท่านออกรับบิณฑบาตทุกเช้าทำวัดสวดมนต์เป็นประจำจึงเป็นที่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทั่วไปพระกริ่งของท่านมีมากหลายรุ่นทั้งที่ท่านได้อนุญาตให้เจ้าพิธีจัดสร้างหรือมีผู้สร้างถวายจนถึงปีพุทธศักราช2543ท่านได้สร้างพระกริ่งเองโดยได้เน้นให้จัดพิธีใหญ่เพื่อจะให้องค์พระกริ่งทรงมหิทธานุภาพเป็นเอกลักษณ์ในยุคสมัยนี้เสมือนหนึ่งในสมัยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพที่พระองค์ได้เน้นพิธีการสร้างพระกริ่งอย่างพิถีพิถันหากแตกต่างกันก็เพราะยุคสมัยและวิวัฒนาการต่างๆแต่คล้ายกันด้วยความตั้งใจมั่นในการสถาปนาองค์พระกริ่งแห่งวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่ออานิสงส์ในการสืบอายุพระบวรพระพุทธศาสนานั่นเองพระกริ่งของพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิปดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามมีอาทิพระกริ่งเทพเวทีได้สร้างแบบโบราณใช้พิมพ์พระกริ่งวัดช้างโดยสร้างพร้อมพระชัยวัฒน์มีเจ้าคุณถนอมเป็นเจ้าพิธีพระกริ่งพัทธจารีสร้างปีพุทธศักราช2542มีพระอาจารย์ชานรงค์แห่งวัดเหล่าเป็นเจ้าพิธีผสมสูตรนวโรหะ999องค์สำริด911องค์โดยเก็บไว้มอบให้ศิษยานุศิษย์ในโอกาสสำคัญพระกริ่งใหญ่69สร้างในการฉลองชนมายุครบ69ปีจำนวน95องค์เพื่อประดิษฐานในขันน้ำพระพุทธมนต์สุนทรีวานีจำนวน11ใบพระกริ่งใหญ่69เนื้อนาค1องค์หล่อพิเศษใต้ฐานจานพยัญอุและฉายาพัทธจารีเนื้อนวโรหะ94องค์ที่ตอกเลข69องค์มีจานพยัญอุใต้ฐานมีใบประกาศกำกับและอีก25องค์ไม่มีรอยจานพยัญแต่เดิมซึ่งไม่มีใบประกาศโดยได้มอบให้กรรมการที่ช่วยงานประมูลวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2543พระกริ่งเสา5ได้หล่อในวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงพร้อมพระกริ่งใหญ่69ณวัดพุทธจักรมงคลชยารามพระกริ่งเสา5ได้หล่อไว้5เนื้อรวมจำนวน63องค์มีเนื้อนวโลหะเนื้อสำริดที่เดชสำริดที่โชคเนื้อสำริดที่สักเนื้อประหลอดโดยได้หล่อแบบกิ่งในองค์ท้องกระทะใต้ฐานเฉพาะ10องค์ที่ตอกเลขจะจานพยัญมีความหมายแตกต่างกันออกไปในแต่ละเนื้อพร้อมกันนั้นได้สร้างพระชัยวัฒน์เสา5อีกด้วยจะมากหน่อยก็เฉพาะพระชัยเนื้อประหลอดที่เรียกขนานนามกันว่าพระชัย108พระกริ่งมังกรทองเป็นพระกริ่งพิธีใหญ่45วัดทั่วประเทศมีพระพุทธลักษณะแปลกจากพิมพ์พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ทั่วไปคือในพระหัตถ์ทรงเจดีย์จีนขัดสมาธิเพชรประทับบัวเล็บช้าง5กีบใต้ฐานเป็นรูปพญามังกรแบ่งเป็นใต้ฐานท้องกระทะปิดนอกท้องกระทะปิดในและก้นเรียบปิดนอกพระกิ่งใหญ่70สร้างฉลองชนมายุครบ70ปีร่วมพิธีพระกิ่งจอมไทยสร้างเนื้อนวโรหะผิวไฟเจิมแป้งตอกเลขไว้370องค์ไม่ตอกเลข28องค์และมีเนื้อนวโรหะผิวปัดผ้าตอกเลข670องค์ไม่ตอกเลข11องค์พระกิ่งรุ่นนี้ถอดพิมพ์จากพระกิ่งใหญ่69จึงมีพระพุทธลักษณะที่คล้ายกันพระกิ่งจอมไทยสร้างพิธีใหญ่9วัน9คืน
เริ่มพิธีวันที่19มกราคมพุทธศักราช2544โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยณพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามมงคลฤกษ์ 15:55 นพระกริ่งจอมไทยมีส่วนผสมชนวนโลหะแร่ธาตุเก่าที่ท่านอาจารย์หนูนำมามอบได้ร่วมพิธีเททองหล่อนับว่าเป็นพระกริ่งรุ่นที่มีมหาชนมาทำบุญบูชามากที่สุดเป็นประวัติการเพราะด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นพิธีใหญ่9วัน9คืนที่จัดเป็นครั้งแรกในเมืองไทยทำให้การเปิดบูชาพระกริ่งหมดภายในวันเดียวพระกริ่งจอมไทยได้สถาปนาไว้หลายเนื้ออาทิทองคำหล่อ26องค์ตอกเลข19องค์ตามกำลังวันพฤหัสบดีใต้ฐานจานพระยันพุทธซ้อนปรากฏรอยแป้งเจิมที่บัวหน้าฐานสำหรับพระกริ่งจอมไทยทองคำอีก7องค์ที่ไม่ได้ตอกเลขไว้จะแจกกรรมการใต้ฐานจัจจานพระยันอุด้านหลังฐานบนบรรจุผงพุทธคุณและเกศาตอกโคดช้างเอราวัณและฉัตร3ชั้นเป็นพิเศษพระกริ่งจอมไทยนวโลหะพิเศษผิวไฟเจิมแป้งได้สร้างไว้399องค์มีส่วนผสมของทองคำมากจึงเป็นเหตุให้บางองค์ปรากฏการหล่อเมื่อกระเทาะผิวไฟแล้วจะเห็นกระแสทองคำที่พระเกศหรือที่พระพักในบางองค์ปรากฏกระแสทองคำทั้งองค์เป็นที่ขนานนามกันว่าพระกริ่งจอมไทยเกศทองหรือพระกริ่งจอมไทยหน้าทองเป็นต้นที่หล่อแล้วกระเทาะเห็นผิวสีแดงก็ได้ขนานนามว่าพระกริ่งจอมไทยหน้ากวนอูสำหรับการตอกโคดได้ตอกโคดช้างเอราวัณ2เชือกบ้าง3เชือกบ้างแต่ยังคงตอกโคดฉัตรเพียง 1,000 การตอกเลขกำหนดที่ฐานบนเฉพาะผิวไฟแป้งเจิมพระกริ่งจอมไทยผิวไฟแป้งเจิมนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพระราชสกุลอิสรางกูลได้นำแป้งมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาร่วมถวายซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้เจิมแป้งมหามงคลตามประเพณีเดิมเมื่อได้หล่อพระกิ่งแล้วได้มีการเจิมแป้งตามที่อาจารย์หนูได้กราบเรียนถวายสำหรับแป้งมหามงคลได้ผสมด้วยสูตรพิเศษ10ชนิดจึงทำให้มีความเข้มข้นแตกต่างจากแป้งทั่วไปนอกจากใช้เจิมพระกริ่งจอมไทยทองคำและนวโลหะพิเศษผิวไฟแล้วยังได้เจิมพระกริ่งจอมไทยนวโลหะพิเศษผิวปัดผ้าอีก10องค์สำหรับองค์นี้หมายเลข99จะเจิมแป้งย้อยถึงใต้ฐานหากกล่าวถึงพระกริ่งจอมไทยที่มีผู้คนศรัทธามากนับเป็นการฟื้นฟูตำราการสร้างพระกริ่งที่รุ่งโรจน์อีกครั้งในยุคปัจจุบันดังจะเห็นได้จากผู้คนที่บูชาพระกริ่งจอมไทยเมื่อเช่าบูชาไปแล้วก็สนใจนำองค์พระมาแต่งตามกรรมวิธีการช่างของสำนักวสุทัศน์เทพวรารามพระกริ่งจอมไทยที่ยังไม่ได้แต่งและที่แต่งแล้วจะปรากฏพระพุทธลักษณะที่งดงามแตกต่างไปจากเดิมอีกทั้งเป็นการปอกผิวองค์พระให้กลับดำอีกด้วยพระกริ่งจอมไทยที่มีช่างแต่งในคือพระมหาประชุมได้แต่งไว้3ลักษณะคือ 1. แต่งละเอียดล้มพิมพ์เดิมจะสวยงามมาก 2. แต่งละเอียดล้อพิมพ์79 3. แต่งละเอียดล้อพิมพ์ประหลัดจิ๋วทั้งหมดคืองานพุทธศิลป์สายในของช่างสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามที่แตกต่างไปจากช่างสายนอกอาทิช่างศักวินได้แต่งองค์พระกริ่งจอมไทยที่ได้รับการขนานนามว่าพระศกหนามทุเรียนบ่งบอกถึงความละเอียดในงานช่างที่ฟื้นคืนตำราเดิมอีกครั้งในปัจจุบันแห่งการสถาปนาพระกริ่งจอมไทยนอกจากการสถาปนาพระกริ่งจอมไทยแล้วยังได้สถาปนาพระชัยวัฒน์จอมไทยเนื้อทองคำ1องค์เนื้อนวโลหะอุดก้นทองคำเจิมแป้งบรรจุเกศา70องค์เนื้อนวโลหะธรรมดาสร้างประมาณ 1,999 องค์การสถาปนาพระกริ่งที่ถือแบบประเพณีปฏิบัติมาในสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพนับเป็นพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนจึงเป็นที่เชื่อมั่นมาถึงปัจจุบันผนวกกับวัดสุทัศน์เทพวรารามในยุคนี้ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่ให้เป็นแบบแผนปฏิบัติให้สำนักต่างๆได้ยึดถือเช่นกัน
หลังจากการสถาปนาพระกริ่งจอมไทยมาถึงการบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลฉลองชนมายุครบ71ปีในวันที่26มกราคมพุทธศักราช2545พระเดชพระคุณท่านได้มอบพระกริ่งใหญ่71แก่ศิษยานุศิษย์ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนั้นพระกริ่งใหญ่71เป็นพิมพ์ประภารัศมีสร้างเป็นครั้งแรกของวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน71องค์พร้อมพระชัยวัตร472องค์แบ่งเป็นพระชัยที่บุด้วยก้นทองคำ32องค์เป็นพิเศษพระกริ่งและพระชัยวัตร71ได้ประกอบพิธีพุทธพิเศษในวันเพ็ญกลางเดือน12ปีพุทธศักราช2544จากนั้นได้นำน้ำเพ็ญถวายสงรูปเหมืองของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแผ่พระกริ่งใหญ่71และพระชัยวัตรที่เป็นก้นถ้วยทองคำจะมีรอยจานปรากฏแตกต่างกันออกไปการสร้างพระกริ่งนอกจากพระเดชพระคุณท่านจะสร้างภายในวัดแล้วยังได้สร้างให้ต่างวัดอีกอาทิการสร้างพระกริ่งของด่านให้วัดปานประสิทธารามโดยหล่อพระชัยนำเลิกมีพระนามว่าพระพุทธชัยมงคลประสิทธิ์แล้วจึงหล่อพระกริ่งทองคำ8องค์ตามกำลังวันมีการจานใต้ฐานเนื้อเงิน90องค์เนื้อนวโลหะตอกเลขไว้990องค์พระกริ่งคลองด่านนี้มีการขนานนามที่ตอกโค้ด2โค้ดไว้ว่าพระกริ่งคลองด่านโค้ด2คลองจากนั้นได้สร้างพระพุทธชัยสัตวัตนาคราชพร้อมพระกริ่งนาคราชและพระชัยในเดียในการสมโภชร้อยปีวัดนาคราชหล่อเนื้อทองคำหนึ่งองค์พิมพ์ทรงเดียวกับพระกริ่งใหญ่71เป็นที่ศรัทธาสำหรับผู้บูชาพระกริ่งเพราะได้นำชนวนพระกริ่งจอมไทยไปสร้างพระกริ่งนาคราชสำหรับพิมพ์ใหญ่มีผิวไฟตอกเลข599องค์ผิวปัดผ้า999องค์ผิวไฟนั้นเป็นที่ขนานนามกันว่าผิวไฟสี่สีเป็นที่หายากมากกริ่งใหญ่วัดช้างสร้างสืบสานประเพณีวัดช้างเดิมโดยบรรจุเกศาของพระเดชพระคุณท่านไว้ในองค์พระกริ่งหล่อเนื้อทองคำ10องค์เป็นแบบก้นถ้วยเนื้อนวโลหะ 2,545 องค์แบ่งเป็นนวโลหะผิวไฟก้นถ้วย26องค์แต่เดิมประทับช้างและเนื้อนวโลหะผิวปัดแต่งก้นถ้วยตอกเลขถึง561องค์ที่เป็นก้นเรียบจะตอกเลขตั้งแต่562ถึง2545ได้หล่อพระชัยผิวไฟ2545องค์ส่วนที่เสียได้เอามาปั๊มซ้ำได้702องค์การสร้างพระกริ่งทั้งภายในวัดและนอกวัดรวมทั้งยังได้สร้างให้หมู่คณะและศิษยานุศิษย์อีกด้วยอาทิพระกริ่งร้อยตระกูลได้มอบให้พร้อมกับพระชัยวัตรประทับซุ้มและการสร้างพระกริ่งมหามงคลให้นครหาดใหญ่รวมถึงการสร้างพระกริ่งบุญสูงให้ด็อกเตอร์ไมตรีบุญสูงเป็นต้นการสร้างพระกริ่งเป็นประเพณีการฉลองชนมายุของพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและในปีพุทธศักราช2546จะได้มีการสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิโดยได้หล่อพระกริ่งใหญ่6รอบนักกษัตริย์72ปีประทับซุ้ม72องค์ใต้ฐานก้นถ้วยทาชาติแดงมีอักษรว่าชนมายุครบ6รอบนักกษัตริย์72ปีการหล่อพระกริ่งคานี้ได้หล่อปีพุทธศักราช2545ณวัดช้างจังหวัดนครนายกพระกริ่งที่หล่อประกอบด้วยพระกริ่งจักรพรรดิทองคำ27องค์เนื้อนาค1องค์ใต้ฐานจานพระนามพระพุทธเจ้า28พระองค์ดังนี้องค์ที่1พระกริ่งจักรพรรดิทองคำพระนามตันหังกโรพระพุทธเจ้าเป็นผิวเดิมต่อโค้ดเป็นพิเศษก้นถ้วยกลมลีทาชาติแดงเพราะเสกด้วยยอดศิลป์ห้ามผู้หญิงจับต้ององค์พระองค์ที่14พระกริ่งจักรพรรดิทองคำพระนามสุเมโธพระพุทธเจ้าแปลว่านักปราชญ์องค์นี้แต่งสวยโดยฝีมือช่างชั้นยอดตามกำลังจักรพรรดิว่าด้วยเลข14พระกริ่งจักรพรรดิองค์นี้จึงมีความหมายเท่ากำลังจักรพรรดิองค์ที่19พระกริ่งจักรพรรดิทองคำพระ
พระนามสิทธัตถะพระพุทธเจ้าแต่งโดยฝีมือพระมหาประชุมสวยเป็นพิเศษที่รัศมีปรากฏฝังเพชรอยู่ขอบก้นถ้วยหนารูปแตงองค์ที่20พระกริ่งจักรพรรดิทองคำพระนามติสโสพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เดิมหล่อมาด้านหลังไม่เต็มเมื่อผ่านการแต่งแล้วสวยงามมากพระนามติสโสเป็นพระนามที่ละไม้กับพระฉายานามของสมเด็จพระสังฆราชแพรที่ว่าติสเทวะมหาเถระองค์ที่21พระกริ่งจักรพรรดิทองคำพระนามปุสโสพระพุทธเจ้าแปลว่าขาวช่างพระมหาประชุมได้แต่งพระขนงยาวเป็นเศษใต้ฐานบุกก้นด้วยทองคำขาวแล้วจึงจานพระนามเป็นเอกลักษณ์มีเพียงองค์เดียวองค์ที่23พระกริ่งจักรพรรดิทองคำพระนามสิกขีพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เป็นยอดองค์นี้แต่งโดยพระมหาประชุมพระพักนิ่งสงบสำหรับพระนามสิกขีเป็นองค์ประจำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันองค์พิเศษที่26พระกริ่งจักรพรรดิเนื้อนาคพระนามโกนาคมโนพระพุทธเจ้าแปลว่านาคคือพระพุทธเจ้า5พระองค์องค์นี้หล่อด้วยพยันต์เก่าเนื้อนาคสถาปนา1องค์เป็นเอกอนุสรณ์ใต้ฐานบุทองคําแล้วจึงจานพระนามทาชาติแดงแต่งเป็นพิเศษโดยฝีมือช่างพระมหาประชุมพระกริ่งจักรพรรดิพระนามแดงองค์ที่1พระนามอรหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสหล่อด้วยเนื้อนวโลหะเบ้าเอกฝีมือแต่งโดยช่างพระมหาประชุมใต้ฐานปิดทองคำแล้วจึงจานพระนามเป็นพระบาลีขอมทาชาติแดงปิดทับพระนามห้ามผู้หญิงจับต้ององค์พระสำหรับพระนามดำเป็นนวโลหะเบ้าสองผิวไฟก้นถ้วยปิดทองคำเปลวจานพระนามพระบาลีไทยทายางลักดำปิดทับพระนามมีอนุญาตให้สุภาพสตรีจับต้ององค์พระได้เช่นเดียวกับพระกิ่งจักรพรรดินวโลหะเบ้าสองพระนามทองซึ่งสร้างตามวลีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรที่ว่าปิดทองไว้พระท่านจะไม่หายพระกิ่งจักรพรรดิพระนามแดงพระนามดำพระนามทองเป็นศิลปะการช่างพระกิ่งที่ฟื้นตำราการสถาปนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ดังจะเห็นองค์พระนามแดงหมายเลข89มีพระนามว่าติสโสทั้ง3องค์ได้ประมูลบูชาสูงค่าถึง 150,000 บาทพระกริ่งจักรพรรดิพระนามแดงในบางองค์ผิวพระจะดำด้วยเพราะน้ำยาจากการกระไหลทองใต้ฐานที่ก่อนจานพระนามนั้นหากต้องการให้ผิวพระคงผิวในแดงดังเดิมก็สามารถให้ช่างแต่งขัดผิวเพิ่มเติมได้พระนามแดงองค์ที่277ใต้ฐานจานพระบาลีขอมอ่านว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองในอดีตกรมขุนมรุพงศ์ได้นำพระนามนี้ทูลเกล้าขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระกริ่งจักรพรรดิพระนามแดงพระนามดำพระนามทองหมายเลข666เป็นพระนามใหม่มีพระนามว่าวีโรแปลว่าผู้แกล้วกล้าสำหรับองค์เบ้าเอกพระนามแดงช่างศักวินได้แต่งพิเศษปรากฏเห็นช่องพระนาศิกและพระนขาซึ่งใต้ฐานไม่ได้ปิดทองหรือกระไหลก่อนจะจานพระนามการแต่งพระกริ่งจักรพรรดิจากผิวไฟเดิมนั้นมีทั้งแต่งโดยช่างในคือพระมหาประชุมและแต่งโดยช่างนอกคือช่างศักวินซึ่งปรากฏฝีมือช่างต่างกันพระมหาประชุมจะแต่งได้น้อยไม่เกิน100องค์ส่วนมากช่างนอกจะเป็นผู้แต่งทั้งหมดพระกริ่งจักรพรรดิที่เปิดให้ประชาชนทำบุญบูชาในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546มีทั้งหมด5ลักษณะพระนามสีคือ1พระนามแดง2พระนามดำ3พระนามทอง4พระนามก้นขาว5พระนามก้นเหลืองสำหรับพระกริ่งจักรพรรดิพระนามก้นขาวเป็นนวโลหะเบ้าสองผิวไฟเดิมก้นเรียบทาสีขาวหมายถึงพระบริสุทธิคุณด้านหลังตอกโคตพระนามเดิมสร้างพระนามละ672องค์มี6พระนามคือพระนามตาทีพระนามเมธีพระนามมุนิพระนามสิกขีพระนามพระชีพระนามวิทูพระกริ่งจักรพรรดิพระนามก้นเหลืองเป็นเนื้อนวโลหะเบ้าสองผิวไฟเดิมก้นเรียบทาสีเหลือง
หมายถึงพระปัญญาธิคุณด้านหลังต่อโคดพระนามเดิมสถาปนาพระนามละ672องค์จำนวน6พระนามคือพระนามปิโยพระนามโภคีพระนามนโมพระนามสีโหพระนามชโยพระนามวโรสังเกตได้ง่ายคือพระนามก้นเหลืองจะต่อโค้ดที่มีพระนามที่เป็นสระโอพระกริ่งจักรพรรดิเบ้า3ได้ต่อโค้ดพระนามใหม่พร้อมคำแปลใต้ฐานจำนวน19พระนามที่ตอกเลขจำนวนพระนามละ 2,546 องค์และที่ไม่ตอกเลขจะตอกโค้ดกรรมการไว้ใต้ฐานพระนามละ672องค์พระชัยจักรพรรดิก้นถ้วยพระนามแดงสร้าง72องค์พระนามดำสร้าง600องค์รวม672องค์เป็นผิวไฟจะตอกเลขและโคดจักรพระชัยจักรพรรดิก้นถ้วยนวโลหะผิวปัดผ้าและโลหะลมดำจะตอกโคดพระนามเดิมจำนวน12พระนามคือตาทีเมธีมุนิสิขีพระชีวิทูปิโยโพคีนะโมสีโหชะโยวะโลการสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิในวโรกาสฉลองชนมายุสมะมงคลครบ6รอบนักษัตริย์72ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาธิปดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อเป็นการสืบสานตำนานและประเพณีพิธีการสถาปนาพระกริ่งแบบโบราณในการฉลองชนมายุให้เป็นไปตามกรรมพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์อันจะเป็นอมตะแห่งพระกริ่งที่เป็นสิ่งวิเศษซึ่งถือกำเนิดจากวัดสุทัศน์เทพวรารามมานานนับร้อยปีให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้บูชาองค์พระกริ่งเป็นสิ่งมงคลล้ำค่าไปสักการะบูชาเป็นมงคลสูงสุดแก่เคหสถานและบ้านเมืองจะได้เป็นมรดกที่มีคุณค่าตกทอดเป็นสมบัติในวงตระกูลชั่วลูกสืบหลานและได้เป็นการร่วมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะได้ทำคุณประโยชน์แก่บวรพระพุทธศาสนาและประเทศชาติโดยการสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ให้ความรู้การศึกษาศาสตร์ชั้นสูงจะเป็นการสืบอายุบวรพระพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไปในแผ่นดินคุณค่าของพระกริ่งวัดสุทัศน์เทพวรารามคือความเป็นเอกแห่งงานพุทธศาสตร์ในการสร้างความงามแห่งพุทธศิลป์ที่ทรงมหิทธานุภาพในความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งแห่งพระพุทธคุณด้วยพิธีกรรมโบราณที่มหาชนศรัทธามานานนับร้อยปีตั้งแต่ครั้งสมัยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพถึงสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาธิปดีเนื่องเพราะพิธีกรรมในอดีตที่เข้มขังสู่ปัจจุบันที่มีการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่เป็นอมตะแห่งยุคเสมือนหนึ่งเอกลักษณ์พิเศษของแต่ละสมัยตามตำรับซึ่งนับเป็นมรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดินที่คงไว้ซึ่งความเป็นต้นแบบประเพณีพิธีการสถาปนาพระกริ่งไทยไปนานนับนิรันดร์การสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิมหัทธนากรบวรมหิทธิเตชะนารานรเทวาภิปูชนีในการฉลองชวนมายุสมะมงคลครบ6รอบนักษัตริย์72ปีพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีวีระพัทธจารีมหาเถระปทเก้าเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างอาคารหอฉันขนาดใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีพุทธศักราช2546ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระกริ่งจักรพรรดิโดยคณะมหาเถราจารย์9ประเทศพระวิปัสสนาจารย์สายพระป่าพร้อมด้วยพระคณาจารย์ชั้นผู้ใหญ่จากภาคกลางครูบาเจ้าจากล้านนาเมืองเหนือพระเกจิอาจารย์พ่อท่านจากภาคใ
พระสุปฏิปัตย์จากภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกในกรุงเทพและปริมณฑลชุมนุมพระสงฆ์ 2,546 รูปพระพิธีธรรมทุกสำนักพร้อมใจกันมาร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษณพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามวันศุกร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2546แรม7ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเวลาประมาณ9นาฬิกาพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอธิษฐานจิตเจิมแป้งหอมลงบนพระยันผ้าขนาดใหญ่อันมีพระยัน8ทิศ4ธาตุพระยันปิดอากาศและปัทวีจากนั้นได้ให้เจ้าพิธีอัญเชิญพระยันขึ้นประดิษฐานตามที่ต่างๆเพื่อรักษามณฑลพิธีรอบนอกพระอุโบสถเวลา 12:29 น.ครูบาเจ้าเทืองวัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่ได้บริกรรมพระคาถาปิดพระอุโบสถเป็นมหาอุทนับเป็นปฐมฤกษ์แห่งการอธิษฐานจิตบรรจุพระพุทธานุภาพโดยครูบาเจ้าซึ่งเป็นที่นับถือของชาวล้านนาได้เปิดพระอุโบสถหลังพิธีแล้วครูบาเจ้าเทืองกล่าวว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แท้พระพุทธรูปองค์ประธานทรงมหิทานุภาพเทวดาหลวงปกปักรักษามณฑลพิธีให้ผู้จัดพิธีตั้งเครื่องบวงสรวงเทวดาทั้ง4ทิศเป็นประจำทุกวันเวลา 13:00 น.มีพิธีนพเคราะห์ในศาลาการประเรียนถวายพระเดชพระคุณท่านตามประเพณีการทำบุญฉลองชนมายุที่มีมาแต่โบราณมีการจุดเทียนชัยทูปเทียน9สีบูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง9มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีนพเคราะห์อาทิวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอินทรวิหารวัดพระเชตุพนวัดพิชัยญาติวัดพระพลาชัยเป็นต้นพระกริ่งจักรพรรดิวัดสุทัศน์เทพวรารามคือจักรพรรดิแห่งพระหล่อโลหะเป็นจักรพรรดิแห่งพระกริ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยพิธีมหาพุทธาภิเษก9ชาติตลอดพิธี9วันได้รักษามณฑลพิธีให้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์โดยห้ามอิสตรีก้าวล่วงเข้าเขตพัทธสีมาอีกทั้งจานพระนามใต้ฐานเป็นครั้งแรกแห่งการสถาปนาในมหามงคลวโรกาสฉลองชนมายุครบ6รอบนักษัตริย์72ปีของพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 16:00 น.พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเจ้าคณะใหญ่นิกายจีนเจ้าอาวาสวัดโพแมนและพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์รองเจ้าคณะใหญ่เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสพร้อมพระสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย14รูปประกอบพิธีสวดเปิดมณฑลพิธีอัญเชิญพระไพศัชยคุรุพุทธเจ้าตามด้วยพิธีนั่งปรกบริกรรมพระคาถาประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธีเวลา 18:00 น.พระมหาคณานำธรรมะปัญญาที่วัดเจ้าคณะใหญ่ยวนนิกายและพระคณานำธรรมะวิริยาจารย์รองเจ้าคณะใหญ่พร้อมคณะสงฆ์ยวนนิกายในประเทศไทย14รูปประกอบพิธีตั้งมณฑลเครื่องบูชาหน้าพระอุโบสถชั้นบนสวดสรรเสริญพระไพศัชยคุรุ
มีมโหรีบรรเลงจากนั้นในเวลา20นาฬิกาคณะพระมหาลามะน้อยมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญพระไพศัชยกุรุพุทธเจ้าโดยคณะสงฆ์ยวนนิกายได้หยุดพักประกอบพิธีและได้เริ่มประกอบพิธีวาระที่สองมีพระมหาเถระ9รูปนั่งปรกบริกรรมพระคาถารักษา8ทิศชั้นในคณะพระสงฆ์ยวน5รูปเจริญพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นพระพิธีธรรมนำโดยสำนักวัดปานประสิทธารามคลองด่านได้มาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรจากเวลา5ทุ่มถึงรุ่งสว่างวันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2546แรม8ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียวันนี้นับเป็นวันปฐมแห่งพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งจักรพรรดิเวลา9นาฬิกาพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีสากยมุนีในพระวิหารหลวงพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ในพระอุโบสถพระเศรษฐมุนีในศาลาการประเรียนหลวงพ่อดำและพระอัฐิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพในตำหนักคณะ6เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานโดยได้โยงสายสิมจากองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอารามมาถึงมณฑลพิธีจากนั้นพระมหาเถราจารย์จีนจากมณฑลกวางเจาประกอบพิธีอธิษฐานจิตประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีโดยมีคณะสงฆ์วัดหญิงกวงจากกรุงปักกิ่งที่มารักษาพระธาตุเขี้ยวแก้วได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธีเวลา 11:09 นาทีพระราชครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงอัญเชิญพระอรหันต์อสีติและเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นปัตภวี14ชั้นบาดาลพร้อมทั้งอัญเชิญดวงพระวิญญาณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสสะเทวะมหาเถระรวมทั้งอัญเชิญถวยเทพเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระนารายณ์พระสยามเทวาธิราชที่ปกปักรักษากรุงเทพมหานครและประเทศไทยพร้อมทั้งอัญเชิญพระวิญญาณกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์โดยหม่อมเจ้าวัฒนานุวัฒน์วัฒนวงศ์พระโอรสในกรมขุนเสด็จเป็นองค์ประธานในการบวงสรวงซึ่งพระราชครูพราหมณ์ได้เชิญประธานคณะกรรมการคารวาสทุกฝ่ายเข้าร่วมบวงสรวงแก่เทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเวลา 15:10 นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปประจำอาสนะพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโ
บัณฑิตอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลเวลา 15:39 นพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามประธานพิธีเจิมและจุดเทียนชัยในเวลา 15:39 ถึง 16:19 ประกอบด้วยมหาราชาแห่งฤกษ์จากนั้นได้โปรยข้าวตอกดอกไม้รอบมณฑลพิธีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระคาถาจุดเทียนชัยบัณฑิตอาราธนาพระปริตพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีจุดเทียนมหามงคลเทียนมหาวัฒนายุรวมทั้งเทียนขันน้ำพระพุทธมนต์และได้ให้พระเทพโสพลอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมบันทึกภาพหมู่พระสงฆ์ 2,546 รูปบริเวณหน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามจากนั้นจึงนำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนาเวลา 16:30 พระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 2,546 รูปประจำรอบพระอุโบสถเวลา 17:30 พระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 2,546 รูปประจำรอบพระอุโบสถเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรดังกระหึ่มรอบมณฑลพิธีโดยมีพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามเป็นประธานนำเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ถวายเหรียญที่ระลึก6รอบและหนังสือพระกริ่งคู่แผ่นดินแก่คณะสงฆ์เวลา 19:00 พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นประธานจุดเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมเสร็จแล้วจุดเทียนมหาพุทธาภิเษกคู่เทียนนวหระคุณพระพิธีธรรมสำนักวัดนครสวรรค์ชุดพิเศษ4รูปสวดคาถามหาพุทธาภิเษกพระเถราจารย์ภาคกลางประจำ8ทิศ3ชั้นชุดพิเศษเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาบรรจุพระคาถาพุทธาคมอาทิชั้นในองค์ที่1หลวงพ่อชาญวัดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระพุทธรูปกลางองค์ที่2หลวงปู่พวงวัดสหกรณ์รังสรรค์จังหวัดสระบุรีนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นในจากนั้นหลวงพ่อสวัสดิ์วัดศาลาปูนจังหวัดอยุธยานั่งปรกตำแหน่งนี้แทนองค์ที่3หลวงพ่อเก๋วัดปากน้ำจังหวัดนนทบุรีนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นในองค์ที่4หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกริ่นกฐินจังหวัดลพบุรีนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศทักษิณชั้นในองค์ที่5หลวงพ่อเฉลิมวัดพระญาติจังหวัดอยุธยานั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศหรดีชั้นในองค์ที่6หลวงพ่อสมควรวัดถือน้ำจังหวัดนครสวรรค์นั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศประจิมชั้นในองค์ที่7หลวงพ่อเล็กวัดธรรมนบจังหวัดอ่างทองนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศพายัพชั้นในองค์ที่8หลวงพ่อตุ๊เจ้าป่าวัดพระยายมราชจังหวัดพิษณุโลกนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอุดรชั้นในองค์ที่9หลวงปู่โถมวัดธรรมปัญญารามจังหวัดสุโขทัย
นั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นในชั้นกลางองค์ที่หนึ่งหลวงพ่อวัดใจใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นกลางองค์ที่สองหลวงพ่ออำนวยวัดเสนารามจังหวัดอยุธยานั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นกลางองค์ที่สามหลวงพ่อประเทืองวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศทักษิณชั้นกลางองค์ที่สี่หลวงพ่อเวินวัดน้ำวิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศหอระดีชั้นกลางองค์ที่ห้าหลวงพ่อพระครูกิติธรรมาภิรักษ์วัดสามัคคีธรรมจังหวัดพิษณุโลกนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศประจิมชั้นกลางองค์ที่หกหลวงพ่อพระครูสมุทรนันทคุณวัดแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศพายัพชั้นกลางองค์ที่เจ็ดหลวงพ่อทองหล่อวัดพระมะรังสีจังหวัดลพบุรีนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอุดรชั้นกลางองค์ที่8หลวงพ่อทองกลึงวัดเจดีย์หอยจังหวัดปทุมธานีนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นกลางชั้นนอกองค์ที่1พระอาจารย์ชานรงค์วัดเหลาจังหวัดกรุงเทพนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นนอกองค์ที่สองหลวงพ่อเล็กวัดคลองเตยในจังหวัดกรุงเทพนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นนอกองค์ที่สามเจ้าคุณสิริสุทัศน์วัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศทักษิณชั้นนอกองค์ที่สี่เจ้าคุณถนอมวัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศพายัพชั้นนอกองค์ที่ห้าหลวงพ่อออดวัดด่านจังหวัดพิจิตรนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอุดรชั้นนอกองค์ที่หกหลวงปู่ณวัดหนองบัวปทุมวนารามจังหวัดชัยนาทนั่งปรกตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นนอกเวลา 21:30 นพระพิธีธรรมสำนักวัดนครสวรรค์ชุดพิเศษ4รูปสวดสรรเสริญพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า28พระองค์และพระคุณนาม672พระนามเวลา 23:30 บัณฑิตจุดเทียนบูชาพระอรหันต์อสีติ80เล่มพร้อมอ่านองค์การบวงสรวงอัญเชิญพระนามพระอรหันต์อสีติขอบารมีแห่งอนุภาพเพื่อความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามคลองด่านเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรจนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธศักราช2546แรม9ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเป็นวันฉลองชนมายุครบ6รอบนักกษัตริย์72ปีของพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามพิธีในช่วงเช้าเริ่มเวลา 8:19 นาทีพระเดชพระคุณท่านได้ประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระชัยเชียงแสนหน้าตัก19นิ้วและเบิกพระเนตรพระพุทธรูปเชียงแสนให้วัดนิยมญาตราพร้อมทั้งได้เจิมน้ำมันหอมบูชาองค์พระชัยจักรพรรดิพระนามแดงและพระนามดำ672องค์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์โลหะที่จะนำไปประกอบพิธีเททองหล่อพระกริ่งมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์6รูปเท่ากำลังวันเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นพระเดชพระคุณท่านได้ไปเป็นประธานในพระวิหารหลวงในการทำบุญฉลองชนมายุ
เวลา 10:00 น.พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลฉลองชนมายุครบ6รอบนักษัตริย์72ปีมีสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถระสมาคม10รูปเจริญพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันณวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จเป็นองค์ประธานมีพระเถระพระสงฆ์จากต่างชาติและศิษยานุศิษย์มาร่วมพิธีและถวายสักการะเป็นจำนวนมากเวลา 13:00 น.คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ถวายน้ำพระพุทธมนต์สงฆ์พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในวโรกาสฉลองชนมายุสมะมงคลครบ6รอบ72ปีที่มุกด้านหน้าพระวิหารหลวงก่อนจะลงมารับการถวายสักการะที่ศาลาเศรษฐีทองเวลา 17:00 น.พระเถราจารย์สายวัดสุทัศน์ประจำ8ทิศ3ชั้นประจำอาสนะพระเถราจารย์สายวัดสุทัศน์ประจำ8ทิศชั้นในชุดพิเศษจำนวน9รูปรักษาทิศพระเถราจารย์สายวัดสุทัศน์ประจำ8ทิศชั้นกลางชุดพิเศษรักษาทิศพระเถราจารย์สายวัดสุทัศน์ประจำ8ทิศชั้นนอกชุดพิเศษรักษาทิศพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่1ประจำอาสนะพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่1สวดคาถามหาพุทธาภิเษกพระเถราจารย์สายวัดสุทัศน์ประจำ8ทิศ3ชั้นเจริญบริกรรมนั่งปรกแผ่เมตตาอธิษฐานจิตอาทิชั้นใน1หลวงปู่นาควัดหนองโป่งจังหวัดสระบุรีนั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระพุทธรูปกลาง2หลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีนั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นใน3หลวงพ่อภูมิทรัพย์วัดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีนั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นใน4หลวงพ่อเม่งซำวัดเขารูปช้างจังหวัดสงขลานั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศทักษิณชั้นใน5หลวงตาละไมวัดอรัญญิกาวาสจังหวัดพิษณุโลกนั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศหรดีชั้นใน6หลวงพ่อวิจิตรวัดภาษีจังหวัดกรุงเทพนั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศประจินชั้นในจากนั้นพระอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั่งปรกตำแหน่งนี้แทน7เจ้าคุณพระราชสิทธิวิเทศวัดอนันต์ประเทศสิงคโปร์นั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศพายัพชั้นใน8เจ้าคุณประมวลวัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพนั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอุดรชั้นใน9พระครูวิสุทธิ์กัลยานุกิจเจ้าอาวาสวัดดอนจังหวัดกรุงเทพนั่งปรกประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นในชั้นกลางมีพระคณาจารย์นั่งปรกดังนี้1หลวงพ่อสมบูรณ์วัดโสดาประดิษฐารามจังหวัดราชบุรี2หลวงพ่อศักดาวัดปานประสิทธารามคลองด่าน3หลวงพ่อหนานวัดสุวรรณรังสรรค์จังหวัดระยอง 4. พระครูวิสุทธิธรรมากรวัดกษัตราธิราชจังหวัดอยุธยา 5. พระครูปัญญากิติคุณวัดหนองโรงจังหวัดสระบุรี 6. พระครูปลัดญาณวัฒน์พระอาจารย์สมเกตวัดธรรมทินารามประเทศสิงคโปร์ 7.พระอาจารย์สุชาติวัดบางหญ้าแพรกจังหวัดสมุทรปราการ 8. พระครูสันติปัญญาพรวัดบ้านเซกาจังหวัดหนองคายชั้นนอก
มีพระคณาจารย์จริยจิตภาวนาดังนี้ 1. หลวงพ่อเศรษฐกิจวัดนาคปรกจังหวัดกรุงเทพ 2. หลวงพ่อเสน่ห์วัดนิยมจังหวัดสมุทรปราการ 3. พระอาจารย์แดงวัดนาคราชจังหวัดสมุทรปราการ 4. พระครูนิคมวัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพ 5. พระอาจารย์มหาประดิษฐ์วัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพ 6. หลวงพ่อเขียงวัดโบสถ์โพธารามจังหวัดราชบุรี 7. หลวงพ่อเล็กวัดคลองเตยในจังหวัดกรุงเทพ 8. พระอาจารย์สนอวัดช้างจังหวัดนครนายกเวลา 19:30 นพระพิธีธรรมสำนักวัดจักรวรรดิราชาวาสชุดที่2ประจำอาสนะพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดจักรวรรดิราชาวาสชุดที่2สวดคาถามหาพุทธาภิเษกเวลา 20:39 พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามประกอบพิธีเททองหล่อพระกริ่งในการฉลองชนมายุประจำปีที่วัดเทพธิดารามพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามพร้อมด้วยพระครูวรธรรมโกษาภิลักษ์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสรรค์จังหวัดระยองร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระกริ่งที่หล่อในวันฉลองชนมายุประกอบกับพระชัยเคียงแสนหน้าตัก3นิ้วประทับซุ้มเทวดา1องค์พระกริ่งใหญ่19นิ้ว6องค์พระชัยเคียงแสน19นิ้ว1องค์พระชัยประจํา100ตระกูลจากนั้นหล่อพระกริ่งใหญ่73องค์พระกริ่งวัดสุวรรณรังสรรค์พระกริ่งวัดเทพธิดารามพระกริ่งไทยดีพระกริ่ง100ตระกูลโดยมีช่างเล็กและช่างคอนดำเนินการหล่อจัดแบ่งมณฑลพิธีเป็น2 ส่วนตั้งด้านหน้าพระอุโบสถและพระวิหารการหล่อพระกริ่งใช้ชนวนโลหะพร้อมเหรียญสมัยรัชกาลที่5จำนวน672เหรียญที่ประกอบพิธีแล้วมาหลอมเสร็จแล้วช่างได้ทุบพิมพ์ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 7:00 นก่อนจะนำองค์พระทั้งหมดใส่ลังไม้เข้าไปประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามตลอด9วันคณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามคลองด่านเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรตลอดคืนวันจันทร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2546แรม10ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเป็นวันประกอบพิธียิ่งใหญ่ของการสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิโดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 นคณะพระมหาเถระประเทศศรีลังกานำโดยพระสังฆนายกพระอุตุกัมมะสีพุทธรักขิตะมหาเถระพระอปันเวลลีปันนะสีกะระมหาเถระพระปิยะนันทะมหาเถระพระอนุนายกะเถระพระกันดาโกรีสุมนะรังสีเถระพระกัมบุรุกามูวีมหานาคะเถระพระกูบกะมะเมทังกะระเถระพระมาวีระมานาเถระพระอากาเรลีงานาวันสะเถระพระกอกการะงานากิติเถระพระมาตุกามะวังกีสะเถระพระปิรากามะวิมละธรรมะเถระพระศีลานันทะพระธรรมมานันทะรวมคณะ23รูปมาถึงวัดสุทัศน์เทพวรารามประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:00 นคณะพระมหาเถระประเทศจีนนำโดยพระมหาคณาจารย์จีนซื่อหยงซินรองประมุขสงฆ์แห่งประเทศจีนเจ้าอาวาสวัดเซ่าหลินและพระมหาคณาจารย์จีนชื่นโหยไห่
รองประมุขสงฆ์เมืองกวางเจาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดเซ้าหลินพระเถระจากมณฑลกวางเจาได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตมีพลเอกพัฒน์อัคนิบุตรและทูตวัฒนธรรมจีนเป็นประธานในพิธีเวลา10นาฬิกาคณะพระมหาลามะน้อยเจียงเกอชังพระมหาลามะวัย18ปีผู้ระลึกชาติมาจุติตามความเชื่อของชาวจีนทิเบตพร้อมด้วยพระมหาลามะติงเคอชังรองผู้นำสงฆ์แห่งมณฑลเจียงซุและพระมหาลามะซามุซาซังร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามจารีตประเพณีพิธีการของลามะต้นกำเนิดการบูชาพระไพสัจยะกุรุพุทธเจ้าพระกริ่งคือพระปฏิมาไพสัจยะกุรุพุทธเจ้ามีประวัติว่าเป็นพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานมีพระโพธิสัตว์ผู้ใหญ่อยู่สององค์เป็นผู้ช่วยคือสุริยะไวโรจนะพระอาทิตย์และพระจันทระไวโรจนะพระจันทร์ได้มีอานิสงส์ของการบูชาพระไพสัจยะกุรุพุทธเจ้าว่าผู้ใดก็ดีได้บูชาพระองค์ด้วยความเคารพเลื่อมใสแล้วก็จักเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปราศจากภัยบีทาไม่ฝันร้ายสัตราวุธสัตว์ร้ายโจรภัยยาพิษทั้งปวงทำอันตรายไม่ได้มีพระคาถาบูชาพระองค์เรียกว่าพระคาถามหาธารณีว่าดังนี้นะโมภควะเตภัยสัจยะคุรุไวทูระยะประภาราชายะตถาคตะยาระทะเตสัมยักสัมพุทธายะโอมภัยเศชเยภัยเศชยะสมุระคะเตสวาหะโดยให้ตั้งจิตเป็นสมาธิเจริญพระคาถา108จบเสกอาหารน้ำดื่มกินเข้าไปจะสามารถดับสัพพปวงพยาธิได้เป็นวิเศษนักแลพระกริ่งมีตำนานการสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศทิเบตแพร่หลายสู่จีนเกาหลีเวียดนามเขมรและประเทศไทยตามลำดับปรากฏหลักฐานชัดเจนการสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณีนิยมในการทำบุญฉลองชนมายุของเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรื่อยมาถึงปัจจุบันพระกริ่งวัดสุทัศน์คือจักรพรรดิแห่งพระหล่อโลหะมีกรรมพิธีการสร้างชั้นสูงที่สลับซับซ้อนด้วยศาสตร์และศิลป์นิยมบูชาในราชสกุลหมู่ขุนนางและขหบดีชั้นผู้ใหญ่ตามประวัติการสร้างแต่อดีตปรากฏหลักฐานผู้สร้างเป็นพระมหาเถระชั้นสูงของคณะสงฆ์แห่งสุวรรณภูมิเป็นปฐมตำราจากสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสวัดพระเชตุพนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปาวเรศวัดบวรนิเวศพระพุทธาจารย์เจ้ามาวัดจักรวรรดิแล้วตำราได้ตกทอดสู่วัดสุทัศน์เทพวรารามโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพได้ทรงสร้างจอมกริ่งเทพโมลีเป็นแบบฉบับของพระกริ่งไทยให้สืบสานมานานนับ100ปีถึงยุคของความศรัทธาพระกริ่งจอมไทยและพระกริ่งจักรพรรดิที่รุ่งโรจน์ที่สุดของแผ่นดินในสมัยพระเดชพระคุณวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามองค์ที่7พระกริ่งเป็นประติมากรรมขนาดเล็กผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ผนวกเข้ากับตำราการสร้างพระพุทธรูปที่ทรงพุทธคุณมีมหิทธานุภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณบวกความเชื่อในอานิสงส์แห่งการบูชาพระไพสัจยะกุรุพุทธเจ้าของฝ่ายมหายานและฝ่ายวชิรยานในประเทศทิเบตจีนพระกริ่งมีพุทธลักษณะพิมพ์นิยมเป็นปางมารวิชัยพระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลาพระหัตถ์ซ้ายทรงวชิระหรือหม้อน้ำมนต์ซึ่งแต่เดิมจะทรงเจดีย์จีนที่มีความเชื่อว่าเป็นที่บรรจุโอสถทิพยะไว้รักษาโรคาพยาธิทั้งปวงให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
พระกริ่งประทับนั่งบนบัวคว่ำบัวหงายเจ็ดกลีบประดับสังวาลลูกประคำมีประภารัศมีที่พระเกศมาลาตามประวัติแห่งการบรรลุโพธิญาณของพระพุทธเจ้าในอนาคตการที่มีนามว่าภัยสัชยะคุรุพุทธเจ้าเวลา 11 นาฬิกาถวายพัตตาหารแด่พระมหาเถระมีคณะวงเครื่องสายงาช้างจากกองดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงมโหรีตามด้วยการบันทึกภาพหมู่พระมหาเถระทั้ง9ชาติเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีคณะสงฆ์วัดหลิงกวงจากกรุงปักกิ่งที่อัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วได้มาเจริญพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธี 14 รูปเท่ากำลังพระจักรพรรดิเวลา 13 นาฬิกาคณะพระมหาเถระประเทศพม่านำโดยพระสิรินทะทิวาทิสาอภิธรรมมหาราชกุรุรองประธานสังฆมหานายกะพระโอสถวิภาทิสาอัครมหาบัณฑิตพระจักรพิวานิสาอัครมหาบัณฑิตทวิปดกทระทวิปดกโกวิทะพระอริยพิวัมสาอัครมหาบัณฑิตพระนานิสระอัครมหาบัณฑิตพระเกศระโอวาทจาริยาคณะวาจกะพระวยามินทะอัครมหาสัทธรรมโชติกะพระเตโชภาสะอัครมหาบัณฑิตพระสุมนะสาระอัครมหาบัณฑิตพระโกณฑัญญะอัครมหาบัณฑิตประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิตเวลา 14 นาฬิกาคณะพระมหาเถระประเทศเกาหลีนำโดยพระด็อกเตอร์ลีคุณแบบเยชุงมหาเถระพระหวังบูโฮโดซุงพระคุมมุนยุนโดยุงพระลีเจียหวางโดยุนรวม5รูปร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามลัทธิประเพณีพิธีกรรมของเกาหลีเวลา 15 นาฬิกาคณะสงฆ์ประเทศลาวนำโดยพระมหาเถราจารย์เจ้าคณะจังหวัดหลวงพระบางและคณะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเวลา 16 นาฬิกาพระเถระประเทศเนปาลประกอบพิธีอธิษฐานจิตเวลา 17 นาฬิกาคณะสงฆ์ยวนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิต
ลา 18:30 น.คณะพระเถระประเทศเขมรนำโดยพระศาสนามุนีเจดดินเจ้าคณะจังหวัดสวายเรียงพระสัทธรรมโกศลเจียสำอางที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชพระครูสมุเฮงเลียมระมะโทโตนั่งปรกอธิษฐานจิตพร้อมกันนั้นคณะสงฆ์ประเทศเขมรประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 20:30 น.คณะลามะแห่งประเทศเนปาลและประเทศภูฏานประกอบศาสนพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตรอบมณฑลพิธีคณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามคลองด่านเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรตลอดคืนประวัติการสร้างพระกริ่งในประเทศไทยปรากฏหลักฐานชัดเจนคือพระกริ่งปาวเรศวัดบวรนิเวศวิหารพระกริ่งเทพโมลีวัดสุทัศน์พระกริ่งเขมรน้อยพระกริ่งพรหมมุนีพระกริ่ง79พระกริ่งหน้าอินเดียพระกริ่งหน้าไทยพระกริ่งเชียงตุงพระกริ่งนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระกริ่งชินบัญชรจังหวัดระยองเป็นต้นและที่สร้างอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณีนิยมในการทำบุญฉลองชนมายุเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามที่ได้รับความศรัทธาจากมหาชนทั่วประเทศอาทิพระกริ่งจอมไทยพระกริ่งจักรพรรดิพระกริ่งเป็นจักรพรรดิแห่งพระหล่อโลหะด้วยวรรณะพิเศษจากการหล่อล้อมโลหะ9ชนิดเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันมีความหมายเป็นกุศโลบายถึงนวโลกุตระธรรม9ประการอันมีมรรค4ผล4นิพพาน1การหล่อล้อมโลหะ9ชนิดแต่โบราณกำหนดสูตรการสร้างพระกริ่งด้วยโลหะทองคำเงินทองแดงเจ้าน้ำเงินเหล็กละลายตัวบริสุทธิ์ปรอดสังกะสีชินซึ่งโลหะทั้ง9ชนิดนี้มีสรรพคุณวิเศษอยู่ในตัวเมื่อหล่อล้อมรวมกันเป็นเนื้อองค์พระกริ่งแล้วจะมีสีออกแดงชมพูสัมผัสถูกอากาศกระแสจะเริ่มกลับแดงเป็นน้ำตาลถึงดำสนิทที่มาแห่งตำนานเนื้อนวโลหะของวัดสุทัศน์เทพวรารามวันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2546แรม11ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเวลา 9:00 น.พระพิธีกรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่3ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่3สวดคาถาพานวานเวลา 13:00 น.พระพิธีธรรมสำนักวัดนครสวรรค์ชุดที่4ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดนครสวรรค์ชุดที่4สวดพระคาถามหาธารณี108จบพระคาถามีความเป็นมาตามพระพุทธประวัติในการอัญเชิญพระไพสัชยะคุรุพุทธเจ้าหรือพระกริ่งเวลา 15:30 น.พระพิธีธรรมสำนักวัดบางวัวชุดที่5ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดบางวัวชุดที่5สวดพระคาถามหาพุทธาภิเษกพระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทะแห่งวัดชลประทาน
ร่วมประกอบพิธีกรรมอธิษฐานจิตประพรมน้ำพระพุทธมนต์และจานแผ่นพระยันต์พร้อมร่วมบันทึกภาพหมู่กับพระเถราจารย์ด้วยเวลา 17 นาฬิกาพระเถราจารย์ภาคตะวันตกประจำ8ทิศชั้นในชุดพิเศษจำนวน9รูปรักษาทิศพระเถราจารย์ภาคตะวันตกประจำ8ทิศชั้นกลางชุดพิเศษรักษาทิศพระเถราจารย์ภาคตะวันตกประจำ8ทิศชั้นนอกชุดพิเศษรักษาทิศพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่6ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่6สวดคาถามหาทิพยมนต์พระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณเจริญบริกรรมนั่งปรกแผ่เมตตาอธิษฐานจิตอาทิชั้นใน 1. หลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยานั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระพุทธรูปกลาง 2.หลวงพ่อนนท์วัดเหนือวนจังหวัดราชบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นใน 3. หลวงพ่อสง่าวัดบ้านหม้อจังหวัดราชบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นใน 4. หลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่วัดพระพลาชัยจังหวัดกรุงเทพนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐักษิณชั้นใน 5. หลวงพ่อชูชาติวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐหรดีชั้นใน 6.หลวงพ่อบุญส่งวัดเขาบันไดอีกจังหวัดเพชรบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศประจิมชั้นใน 7. หลวงพ่อสุขวัดเขาตะคราวจังหวัดเพชรบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศพยัพชั้นใน 8.หลวงพ่อนิดวัดกำแพงแรงจังหวัดเพชรบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอุดรชั้นใน 9. หลวงพ่อป่วนวัดบรรหารแก่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นในชั้นกลางมีพระเถระภาวนาจารย์เจริญจิตบริกรรมพระคาถาดังนี้ 1.หลวงพ่ออุ่นวัดตาลกวงจังหวัดเพชรบุรี 2. หลวงพ่อชัยยุทธวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรี 3. หลวงพ่อสุนาตวัดแจ้งเจริญจังหวัดราชบุรี 4. หลวงพ่อสงวนวัดบางลำพูจังหวัดเพชรบุรี 5. หลวงพ่อบุญชูวัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรี 6.พระอาจารย์ดาวเรืองวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรี 7. หลวงพ่อละมุนวัดแก้วฟ้าจังหวัดราชบุรี 8. ครูบาสายทองวัดท่าไม้แดงจังหวัดตากชั้นนอกมีพระคณาจารย์นั่งปรกแผ่เมตตาจิตบรรจุพระพุทธคุณดังนี้ 1.หลวงพ่อโกศลวัดราชสิงห์จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เจ้าคุณถนอมวัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพ 3. ครูบาหนูวัดชัยชนะสงครามจังหวัดตาก 4. หลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรี 5. ครูบาน้อยวัดท่าไม้แดงจังหวัดตาก6. หลวงพ่อหวนพระยานโมลีวัดนิคมวชิรารามจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสำนักวัดระฆังโคสิตารามชุดที่7ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดระฆังโคสิตารามชุดที่7สวดพระคาถามหาพุทธาภิเษก
คณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามคลองด่านเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรตลอดคืนพระกริ่งมีมหิทธานุภาพตามอานิสงส์และตำราการสร้างด้วยการจานพระยัน108ใช้ในการหล่อพระกริ่งอาทิพระยันปทุมจักรมีพระคุณประเสริฐวิเศษนักพระยันพระควมบดีป้องกันสรรพอาวุธทั้งปวงพระยันพระนารากันภัยต่างๆพระยันไตรสรณคมมีคุณอันประเสริฐพระยันนวะโลกุตระธรรมกันสรรพโรคพระยันจตุราริยสัตว์ป้องกันอุบัติภัยพระยันพระรัตนตรัยเป็นอุตมะมงคลพระยันจักรสิระโลกเข้าสู่สงครามแคล้วคลาดคมอาวุธประเสริฐนักพระยันมงกุฎพระเจ้าเสริมสร้างสวัสดิมงคลพระยันบารมี30ทิศเสริมสร้างตบะเดชะพระยันสุกิติมาเป็นเมตตามหานิยมพระยันปัทธมังพระเจ้าแคล้วคลาดคมอาวุธทั้งปวงพระยันองครักษ์คุ้มพยันอันตรายทั้ง4ทิศพระยันโสรถมงคลเป็นมหามงคลพระยันพระพุทธเจ้า28พระองค์กันสรรพอาวุธและภัยร้ายพระยันขเตสิกันโจรภัยทั้งปวงพระยันพระพุทธคุณมีคุณหาที่สุดมิได้พระยันนวพากันอมนุษย์สัตว์ร้ายเขี้ยวงากันเสนียดชนะความพระยันชดามหาพรหมคุ้มภัยทั้งปวงพระยันจตุโรทำให้บังเกิดทรัพย์และพระปัทธมัง14ณอาทิณบังสมุทรณนาคบาทณวชิราวุธณทนณกำจายณปรีชาทุกทิศณครอบจักรวาลณบางไตรภพณบางเมฆาณสถานดินไหวณกำจัดณปิดณปิดอากาศณล้อมวันพุธที่29มกราคมพุทธศักราช2546แรม12ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเวลา9นาฬิกาพระพิธีกรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่8ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่8สวดคาถามหาพุทธาภิเษกเวลา13นาฬิกาพระพิธีธรรมสำนักวัดเหล่าชุดที่9ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดเหล่าชุดที่9สวดพระคาถามหาจักรพรรดิเวลา15นาฬิกา30นาทีพระพิธีธรรมสำนักวัดโสธรวรารามชุดที่10ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดโสธรวรารามชุดที่10สวดพระคาถามหาพุทธาภิเษกเวลา17นาฬิกาครูบาเจ้าภาคเหนือประจำ8ทิศ3ชั้นประจำอาสนะครูบาเจ้าภาคเหนือประจำ8ทิศชั้นในชุดพิเศษจำนวน9รูปรักษาทิศครูบาเจ้าภาคเหนือประจำ8ทิศชั้นกลางชุดพิเศษรักษาทิศครูบาเจ้าภาคเหนือประจำ8ทิศชั้นนอกชุดพิเศษรักษาทิศพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่11ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่11สวดคาถามหาพุทธาภิเษกครูบาเจ้าภาคเหนือเจริญบริกรรมนั่งปรกแผ่เมตตาอธิษฐานจิตชั้นใน 1. ครูบาเจ้าทองวัดศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระพุทธรูปกลาง 2. ครูบาเจ้าน้อยวัดศรีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่นั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นใน 3. พระครูวิจิตสาธุการวัดธรรมิการามจังหวัดลพบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นใน
4ครูบาเจ้าคำวัดสันป่าข่อยจังหวัดเชียงใหม่นั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐักษิณชั้นใน5ครูบาเจ้าแก้ววัดปงสนุใต้จังหวัดลำปางนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐหรดีชั้นใน6ครูบาโอภาสวัดจองคำจังหวัดลำปางนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐประจินชั้นใน7พระครูปัญญาศีลวิมลวัดท่าผาจังหวัดลำปางนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐพยัพชั้นใน8ครูบาเจ้าสมบูรณ์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐอุดรชั้นใน9ครูบาเจ้าคำปันวัดนาแสงจังหวัดลำปางนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นในชั้นกลางมีพระเถระภาวนาจารย์เจริญจิตบริกรรมพระคาถาดังนี้1ครูบาตุเจ้าลุงวัดแสนฝางจังหวัดเชียงใหม่2เจ้าคุณสิริสุทัศน์วัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพ3พระโกศลเพชรศรีอาชาวัดดอกเอื้องจังหวัดเชียงใหม่4ครูบาสนิทวัดห้วยบงจังหวัดลำพูน5ครูบาเลื่อนวัดสันฐานจังหวัดลำปาง6ครูบาอินทรวัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนชั้นนอกมีพระคณาจารย์นั่งปรกแผ่เมตตาจิตบรรจุพระพุทธคุณดังนี้1ครูบาเจ้าแก้ววัดดงมะดะจังหวัดเชียงราย2พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณวัดป่าแพ่งจังหวัดเชียงใหม่3พระครูสุคันธศีลวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่4อาจารย์พระมหาประดิษฐ์วัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพเวลา 19:30 นพระพิธีธรรมสำนักวัชนะสงครามชุดที่12ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัชนะสงครามชุดที่12สวดพระคาถามหาพุทธาภิเษกทำนองรามันจากนั้นคณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามคลองด่านเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรตลอดคืนวันพฤหัสบดีที่30มกราคมพุทธศักราช2546แรม13ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเวลา 9:00 นพระพิธีกรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่13ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่13สวดคาถามหาพุทธาภิเษกเวลา 13:00 นพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่14ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่14สวดพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลาเวลา 15:30 นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่15สวดพระคาถาทิพยมนต์เวลา 17:00 นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่16สวดคาถามหาพุทธาภิเษกพระเถระพ่อท่านภาคใต้เจริญบริกรรมนั่งปรกแผ่เมตตาอธิษฐานจิตชั้นใน 1. พ่อท่านกลั่นวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนั่งปรกเจริญจิตสมมุติเป็นพระพุทธรูปกลาง 2.
พ่อท่านแก้ววัดสำเภาใต้จังหวัดพัทลุงนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นใน 3. พระอาจารย์ปราโมทวัดปากน้ำละแมจังหวัดชุมพรนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นใน 4. พ่อท่านสลับวัดป่าตอจังหวัดพัทลุงนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศทักษิณชั้นใน 5. พ่อท่านชมวัดปากน้ำละแมจังหวัดชุมพรนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศหรดีชั้นใน 6. พ่อท่านสังวัดดอนตรอจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศประจิมชั้นใน 7. พ่อท่านหวนวัดนิคมประทีปจังหวัดตรังนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศพายัพชั้นใน 8. พ่อท่านนวลวัดวังไสล่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอุดรชั้นใน 9. พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นในชั้นกลางมีพระเถระภาวนาจารย์เจริญจิตบริกรรมพระคาถาดังนี้1. พระอาจารย์เอียดวัดโคกแย้มจังหวัดพัทลุง 2. พ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุง 3. พ่อท่านมหาอุทัยวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุง 4. พ่อท่านนินวัดเขาเข็มทองจังหวัดนราธิวาส 5. พ่อท่านอิ่มวัดทุ่งพระจังหวัดสงขลา 6. พ่อท่านดำวัดนภารามจังหวัดนราธิวาส 7. พ่อท่านพรมวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุง 8. พ่อท่านช่วงวัดควรปันตารามจังหวัดพัทลุงชั้นนอกมีพระคณาจารย์นั่งปรกแผ่เมตตาจิตบรรจุพระพุทธคุณดังนี้ 1. พระอาจารย์หมีวัดมัชชิมะเขตจังหวัดระนอง 2. พ่อท่านผันวัดทรายขาวจังหวัดสงขลา 3. พระอาจารย์นินวัดมงคลสุทาวาสจังหวัดพังงา 4. พ่อท่านหวีดวัดป่าโมกจังหวัดพังงา 5. พระอาจารย์เกษมวัดชะเมาจังหวัดนครศรีธรรมราช 6. พ่อท่านประสูตรวัดถ้ำพระพุทธโกสีจังหวัดตรัง 7. พระอาจารย์ไพศิษฐ์วัดวังวิเวกสามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราช 8. พ่อท่านเทพวัดหมายราชวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา 19:30 น.พระพิธีธรรมสำนักวัดโสดาประดิษฐารามจังหวัดราชบุรีชุดที่17ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดโสดาประดิษฐารามจังหวัดราชบุรีชุดที่17สวดพระคาถาทำนองลาวคณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามคลองด่านเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรตลอดคืนวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2546แรม14ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเวลา 9:00 น.พระพิธีกรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่18ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่18สวดคาถามหาพุทธาภิเษกเวลา 13:00 น.พระพิธีธรรมสำนักวัดนาคราชชุดที่19ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดนาคราชชุดที่19สวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลัง108จบเวลา 15:30 น.
พระพิธีธรรมสำนักวัดนาคราชชุดที่20ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดนาคราชชุดที่20สวดพระคาถาอิติปิโสเดินหน้า108จบพระเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่สายป่าเจริญจิตบริกรรมพระคาถาภาวนาเวลา 17:00 นพระวิปัสสนาจารย์สายพระป่าปักกลดประจำ8ทิศ3ชั้นประจำอาสนะพระวิปัสสนาจารย์สายพระป่าปักกลดประจำ8ทิศชั้นในชุดพิเศษจำนวน9รูปรักษาทิศพระวิปัสสนาจารย์สายพระป่าปักกลดประจำ8ทิศชั้นกลางชุดพิเศษรักษาทิศพระวิปัสสนาจารย์สายพระป่าปักกลดประจำ8ทิศชั้นนอกชุดพิเศษรักษาทิศพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่21ประจำอาสนะพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกล่าวสัมโมทนียคาถาถึงหลวงปู่พวงวัดป่าปูลูและได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่21สวดคาถามหาพุทธาภิเษกพระปฏิบัติสายพระป่าร่วมปักกลดรอบพระอุโบสถประจำรักษาทิศ3ชั้นดังนี้ชั้นใน 1. หลวงปู่ผ่านวัดประทีปบุญญารามจังหวัดสกลนครนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระพุทธรูปกลาง 2. หลวงปู่ท่อนพระยานะทีปาจารย์วัดศรีอภัยวงศ์จังหวัดเลยนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นใน 3. หลวงปู่ท่อนวัดป่าชัยมงคลจังหวัดอุดรธานีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นใน 4. หลวงปู่บุญมาวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐักษิณชั้นใน 5. หลวงปู่พระโพธะนันทมุนีวัดบูรพาจารย์จังหวัดสุรินทร์นั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐหรดีชั้นใน 6. หลวงพ่อวิชัยวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศประจิมชั้นใน 7. หลวงปู่หนูจันทร์วัดป่าสิริวัฒนาจังหวัดอุดรธานีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศพายัพชั้นใน 8. หลวงปู่นาควัดภูระแตจังหวัดอุดรธานีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอุดรชั้นใน 9. หลวงปู่คำมีวัดป่าขันธงสมารามจังหวัดอุดรธานีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นในชั้นกลางมีพระเถระภาวนาจารย์เจริญจิตบริกรรมพระคาถาดังนี้ 1. หลวงพ่อแผลงวัดป่าโนนสว่างจังหวัดอุดรธานี 2. หลวงปู่บุญมีวัดป่าท่าโสมจังหวัดอุดรธานี 3. พระครูพิสุทธิ์ธรรมรังสีวัดเทวรังสีจังหวัดหนองคาย 4.พระครูบริหารมงคลธรรมวัดป่าบ้านผักบุ้งจังหวัดอุดรธานี 5. พระครูภาวนาจิตสุนทรวัดป่าอรัญนิพาวาสจังหวัดอุดรธานี 6. พระครูพิสารปัญญาคมวัดป่าคามวาสีจังหวัดสกลนคร 7. พระครูอุดมธรรมสุนทรวัดป่าอุดมสุนทรจังหวัดสกลนคร 8.พระครูกันตะธรรมคุณวัดป่าโนนสะอาดจังหวัดสกลนครชั้นนอกมีพระคณาจารย์ที่ปักกลดนั่งปรกแผ่เมตตาจิตบรรจุพระพุทธคุณข้ามรุ่งดังนี้ 1.
หลวงพ่อก้านวัดป่าภูถ้ำเป็ดจังหวัดสกลนคร 2. พระอาจารย์อานนท์วัดสิริวัฒนาจังหวัดอุดรธานี 3. พระอาจารย์ดาวเรืองวัดป่าศรีนาดูนจังหวัดอุดรธานี 4. พระอาจารย์เทียนวัดป่าบ้านช้างจังหวัดอุดรธานี 5.หลวงปู่แสวัดป่าราษฎรสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี 6. พระอาจารย์สุวรรณวัดป่าปูลูสันติวัฒนาจังหวัดอุดรธานี 7. พระอาจารย์ทองลุ่นวัดป่าหนองทุ่มจังหวัดสกลนคร 8. หลวงพ่อสว่างวัดป่าสีหมากย่าจังหวัดอุดรธานี 9.พระครูวรดิธรรมโกศลวัดป่าโชติการามจังหวัดสกลนคร 10. พระอาจารย์นิมนต์วัดป่าหนองช้างคาวจังหวัดอุดรธานี 11. พระอาจารย์ฉลาดวัดป่าหนองปงจังหวัดอุดรธานี 12. พระครูไพศาลรัตนาวัดศรีพดุงพัฒนาจังหวัดอุดรธานี13. พระอาจารย์สุวิทย์วัดป่าบูรณาวันจังหวัดอุดรธานี 14. พระอาจารย์เสือวัดป่าศรีลารัตน์จังหวัดสกลนคร 15. พระอาจารย์สมศรีวัดป่าดอนธาตุจังหวัดอุดรธานี 16. หลวงพ่อดำวัดป่าสิริไลจังหวัดอุดรธานี17. พระครูวีระธรรมโชติวัดป่าดงยางจังหวัดอุดรธานี 18. พระครูวชระธรรมประยุทธ์วัดป่าธาตุอุโมงจังหวัดอุดรธานี 19. พระอาจารย์ปัญญาวัดอัมพวันจังหวัดอุดรธานี 20. หลวงพ่อปุ่นวัดป่าศรีวิไลจังหวัดอุดรธานี21. พระอาจารย์อาดมวัดป่าสีดอนหันจังหวัดอุดรธานี 22. พระอาจารย์นพรัตน์วัดป่าปุญญานุสิทธิ์จังหวัดอุดรธานี 23. หลวงพ่อบัวทองวัดป่าอรัญญวิเวศจังหวัดอุดรธานี 24.พระอาจารย์สวัยวัดป่าชำป่ารังจังหวัดอุดรธานี 25. พระอาจารย์วิชัยวัดป่าหนองช้างคาวจังหวัดอุดรธานี 26. พระครูพีระจิตโกศลวัดป่าอุดมปัญญานุสรจังหวัดอุดรธานี 27. พระครูประพัฒน์สอนสิริคุณวัดป่าผู้หันจังหวัดอุดรธานี28. พระครูทันมีวัดป่าขันธงสมารามจังหวัดอุดรธานี 29. พระครูโสพลสมณกิจวัดป่ามณีวงศ์ศรีโคตรจังหวัดอุดรธานี 30. พระครูอุดมชัยคณารักษ์วัดป่าโนนทองอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี 31.พระครูวิสุทธิธรรมสุนทรวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานี 32. หลวงปู่เสนวัดป่าดอยบวยจังหวัดอุดรธานี 33. พระอาจารย์สมานวัดป่าสิริมงคลจังหวัดอุดรธานี 34. พระครูพิพัฒน์วิทยาคมวัดป่าโนนสว่างจังหวัดอุดรธานี35. พระอาจารย์ละไมอินทสิริวัดป่าหนองช้างคาวจังหวัดอุดรธานีเวลา 18:30 น.พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์และเทียนบูชาพระอรหันต์80องค์จุดโคมประทีป40ดวงมอบให้คณะกรรมการจัดงานนำไปถวายพระวิปัสสนาจารย์จากนั้นได้จุดเทียนต่อจากต่างประทีปจำนวน791เล่มบูชาพระพุทธคุณ
หลวงปู่ผานวัดประทีปบุญญารามจังหวัดสกลนครพระเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่ประจำอาสนะประกอบพิธีธรรมมหาอุดปิดพระอุโบสถพระวิปัสสนาจารย์ที่ปักกลดรอบพระอุโบสถทั้งหมดเจริญจิตภาวนาถึงรุ่งสว่างเวลา 21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสำนักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามชุดที่22ประจำอาสนะพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่22สวดคาถามหาพุทธาภิเษกประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมเวลา 24 นาฬิกาพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่23ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่23สวดพระคาถามหาพุทธาภิเษกวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546แรม15ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียเวลา1นาฬิกาพระพิธีกรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่24ประจำอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่24สวดคาถามหาพุทธาภิเษกเวลา2นาฬิกาพระสงฆ์วัดบางหญ้าแพรกจังหวัดสมุทรปราการเจริญพระพุทธมนต์เวลา3นาฬิกาพระสงฆ์วัดแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการเจริญพระพุทธมนต์เวลา4นาฬิกาพระสงฆ์วัดปานประสิทธารามคลองด่านเจริญพระพุทธมนต์เวลา5นาฬิกาพระสงฆ์วัดนาคราชจังหวัดสมุทรปราการเจริญพระพุทธมนต6นาฬิกาพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายภัตตาหารบิณฑบาตเช้าแด่พระธุดงค์ที่ปักกลดเวลา10นาฬิกาพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่25สวดพระคาถาทิพยมนต์เวลา12นาฬิกา30นาทีพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่26สวดพระคาถาพานวานเวลา14นาฬิกา30นาทีพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่27สวดพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลาเวลา15นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์วัดสุทัศน์เทพวรารามเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งสวดคาถาปาติโมกชุมนุมพระสงฆ์ทั้งวัดเวลา17นาฬิกาประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามชุดที่28สวดคาถาพุทธาภิเษกพระเถราจารย์ท่านผู้ใหญ่ประจำ8ทิศ3ชั้นเจริญบริกรรมนั่งปรกแผ่เมตตาอธิษฐานจิตดังนี้ชั้นใน 1. หลวงพ่อทองวัดจักรวรรดิจังหวัดกรุงเทพนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาประจำตำแหน่งสมมุติเป็นพระพุทธรูปกลาง 2.หลวงพ่อสวัสดิ์สำนักสงฆ์เมาสุขาจังหวัดชลบุรีนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศบูรพาชั้นใน 3. หลวงปู่ทีวัดเวลุวันจังหวัดร้อยเอ็ดนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอาคเนชั้นใน
4หลวงปู่อินวัดดู่ทุ่งจังหวัดยะโสธรนั่งปรกเจริญกิจบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิฏฐศีลชั้นใน5หลวงพ่อเกิดวัดโพแทนจังหวัดนครนายกนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศหรดีชั้นใน6หลวงพ่อบัวพันธ์พระยานายกวัดขวัญเมืองระบือธรรมจังหวัดมหาสารคามนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศประจิมชั้นใน7หลวงพ่อจอยวัดโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิพายัพชั้นใน8หลวงพ่อโต่งวัดเพตราสุขารมจังหวัดระยองนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิอุดรชั้นใน9หลวงปู่พาวัดสันติวิเวกจังหวัดร้อยเอ็ดนั่งปรกเจริญจิตบริกรรมพระคาถาสมมุติเป็นพระอรหันต์รักษาทิศอีสานชั้นในชั้นกลางมีพระเถระภาวนาจารย์เจริญจิตบริกรรมพระคาถาดังนี้ 1. พระครูวิทูลธรรมาพรวัดศรีบุญเรืองจังหวัดมุกดาหาร 2.หลวงพ่อเสน่ห์วัดนิยมยาตราจังหวัดสมุทรปราการ 3. พระครูบุญสารโสพลวัดกลางสะอาดจังหวัดขอนแก่น 4. หลวงพ่อวิจิตรวัดโนนพึ่งจังหวัดศรีสะเกษ 5. หลวงพ่อบุญมีวัดร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ 6. เจ้าคุณแวววัดพนัญเชิงจังหวัดอยุธยา7พระอาจารย์แดงวัดนาคราชจังหวัดสมุทรปราการชั้นนอกมีพระคณาจารย์นั่งปรกแผ่เมตตาจิตบรรจุพระพุทธคุณดังนี้ 1. พระอาจารย์ปราโมทวัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพ 2. พระครูสิริวัฒนโชติวัดไร่ศรีสุขจังหวัดอำนาจเจริญ3. พระอาจารย์สนอวัดช้างจังหวัดนครนายก 4. พระอาจารย์ขี่วัดปากน้ำพังราชจังหวัดระยอง 5. พระอาจารย์มหาวิสารวัดทับป่าจิกจังหวัดมหาสารคาม 6. พระครูปริยัติธีราพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี 7.หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 19:30 น.พระพิธีธรรมสำนักวัดมหาธาตุชุดที่29สวดพระคาถาพุทธาภิเษกเวลา 22:00 น.พระพิธีธรรมสำนักวัดนครสวรรค์ชุดที่30สวดสรรเสริญพระคุณนาม672พระนามเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามอธิษฐานจิตเดียวเวลา 24:00 น.พระลามะแห่งประเทศภูฏานประกอบพิธีกรรมสมโภชรอบมณฑลพิธีพระกริ่งจักรพรรดิวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546ขึ้น1ค่ำเดือน3ปีมะเมียเวลา 24:30 น.พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามอธิษฐานจิตเดียวพระราชพิพัฒนโกศลหลวงพ่อเนนวัดศรีสุดารามนั่งปรกบริกรรมพระคาถารักษาทิศหลังมณฑลพิธีจากนั้นได้ให้ศีลประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่กุลบุตรเพศชายพรหมจรรย์อายุ9ปี14คนก่อนเข้าร่วมพิธีเพื่อความบริสุทธิ์เวลา 1:39 น.พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามดับเทียนชัยและโปรยข้าวตอกดอกไม้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธีภายในพระอุโบสถพระพิธีธรรมสำนักวัดนครสวรรค์สวดพระคาถาดับเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาขณะที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์โปรยข้าวตอกดอกไม้เจ้าหน้าที่ลั่นคล้องชัยสังแตรปันเดาะ
จ้าหน้าที่จุดพลุ673นัดเจ้าหน้าที่บรรเลงมโหรีจีนเครื่องสายไทยปี่พาทย์คล้องวงมอญสมโภชพร้อมกันเวลา 1:49 นาทีพระราชครูพราหมณ์อ่านองค์การเบิกแว่นเทียนประกอบพิธีให้กุลบุตรเพศชายพรหมจรรย์อายุ9ปี14คนเท่ากำลังพระจักรพรรดิทั้งหมดเวียนเทียน3รอบสมโภชพระกริ่งจักรพรรดิเจ้าหน้าที่บรรเลงเพลงไทยมหาฤกษ์มหาชัยตลอดเวลาพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามกล่าวสัมโมทนียกถาและมอบพระกริ่งให้กุลบุตรเพศชายพรหมจรรย์14คนเวลา 2:00 นเปิดประตูพระอุโบสถอนุญาตให้ประชาชนหญิงและชายขึ้นรับองค์พระกริ่งจักรพรรดิณพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามปีพุทธศักราช2546พิธีมหาพุทธาภิเษกโดยคณะสงฆ์9ชาติและพระวิปัสสนาจารย์สายพระป่าปักหลดปลุกเสกร่วมพิธีสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิพร้อมพระสงฆ์ 2,546 รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกริ่งจักรพรรดิมีความพิเศษที่จารึกพระนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต28พระนามพระคุณนามและพระลักษณะนาม672พระนามการสรรเสริญพระพุทธคุณที่มีในหนังสือบทสวดพระพุทธมนต์ได้จารึกไว้ใต้ฐานองค์พระกริ่งจักรพรรดิเป็นพระบาลีขอมและพระบาลีไทยเป็นพระนามแดงพระนามดำพระนามทองพระนามก้นขาวพระนามก้นเหลืองพระนามก้นแปรพระกริ่งจักรพรรดิพระนามแดงมีความสำคัญคือจานพระบาลีขอมใต้ฐานองค์พระกริ่งและทาชาติแดงปิดทับพระนามองค์พระเป็นเนื้อเบ้าเอกแต่งพิเศษด้วยฝีมือช่างในยุคปัจจุบันพระกริ่งจักรพรรดิพระนามแดงเข้าพิธีเสกด้วยยอดศีลพระปาติโมกข์เป็นพิเศษพระกริ่งจักรพรรดิพระนามแดงมีข้อห้ามตั้งแต่โบราณกาลว่าห้ามผู้หญิงจับต้ององค์พระและห้ามนำองค์พระเข้าในสถานที่อโคจรซึ่งเป็นข้าศึกแก่พระพรหมจรรย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในสมณธรรมอันบริสุทธิ์องค์พระอาจสูญหายได้กริ่งจักรพรรดิวัดสุทัศน์เทพวรารามคือจักรพรรดิแห่งพระหล่อโลหะเป็นจักรพรรดิแห่งพระกริ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยพิธีมหาพุทธาภิเษก9ชาติตลอดพิธี9วันได้รักษามณฑลพิธีให้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์โดยห้ามอิสตรีก้าวล่วงเข้าเขตพัทธสีมาอีกทั้งจานพระนามใต้ฐานเป็นครั้งแรกแห่งการสถาปนาในมหามงคลวโรกาสฉลองชนมายุครบ6รอบนักษัตริย์72ปีของพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
พระกริ่งจักรพรรดิพระนามแดงนับเป็นต้นตำนานการสถาปนาพระกริ่งในพุทธศักราช2546ซึ่งประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกความสำคัญในการสืบสานตำนานการสร้างพระกริ่งองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบอายุบวรพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้มีพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธโอวาทในพระธรรมคำสั่งสอนจะได้เจริญรอยตามถึงทางพระนิพพานแห่งการดับทุกข์พระกริ่งจักรพรรดิกับวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นตำนานสำคัญพิเศษควบคู่กันกับการจันลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาสากลของชาวโลกเป็นการประกาศพระพุทธคุณให้แผ่ไพศาลเป็นการรวมพลังของศาสนทายาทจากต่างนิกายต่างชาติต่างภาษาพระกริ่งจักรพรรดิที่มีจารึกถึงพระคุณแห่งพระพุทธองค์ซึ่งจะทรงเป็นแบบแผนให้พุทธศาสนิกชนเจริญรอยตามยังความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลคงความสงบสุขร่มเย็นสืบไปกริ่งเป็นจักรพรรดิแห่งพระหล่อโลหะด้วยวรรณะพิเศษจากการหล่อล้อมโลหะ9ชนิดเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันมีความหมายเป็นกุศโลบายถึงนวโลกุตระธรรม9ประการอันมีมรรค4ผล4นิพพาน1การหล่อล้อมโลหะ9ชนิดแต่โบราณกำหนดสูตรการสร้างพระกริ่งด้วยโลหะทองคำเงินทองแดงเจ้าน้ำเงินเหล็กละลายตัวบริสุทธิ์ปรอดสังกะสีชินซึ่งโลหะทั้ง9ชนิดนี้มีสรรพคุณวิเศษอยู่ในตัวเมื่อหล่อล้อมรวมกันเป็นเนื้อองค์พระกริ่งแล้วจะมีสีออกแดงชมพูสัมผัสถูกอากาศกระแสจะเริ่มกลับแดงเป็นน้ำตาลถึงดำสนิทที่มาแห่งตำนานเนื้อนวโลหะของวัดสุทัศน์เทพวรารามพระกริ่งมีมหิทานุภาพตามอานิสงส์และตำราการสร้างด้วยการจานพระยัน108ใช้ในการหล่อพระกริ่งอาทิพระยันปทุมจักรมีพระคุณประเสริฐวิเศษนักพระยันพควัมบดีป้องกันสรรพอาวุธทั้งปวงพระยันพระนารากันภัยต่างๆพระยันไตรสรณคมมีคุณอันประเสริฐพระยันนวโลกุตระธรรมกันสรรพโรคพระยันจตุราริยสัตว์ป้องกันอุบัติภัยพระยันพระรัตนตรัยเป็นอุตมะมงคลพระยันจักรสิระโลกเข้าสู่สงครามแคล้วคลาดคมอาวุธประเสริฐนักพระยันมงกุฎพระเจ้าเสริมสร้างสวัสดิมงคลพระยันบารมี30ทิศเสริมสร้างตบะเดชะพระยันสุกิติมาเป็นเมตตามหานิยมพระยันปัทมังพระเจ้าแคล้วคลาดคมอาวุธทั้งปวงพระยันองครักษ์คุ้มพยันอันตรายทั้ง4ทิศพระยันโสรสมงคลเป็นมหามงคลพระยันพระพุทธเจ้า28พระองค์กันสรรพอาวุธและภัยร้ายพระยันขเตสิกันโจรภัยทั้งปวงพระยันพระพุทธคุณมีคุณหาที่สุดไม่ได้พระยันนวภากันอมนุษย์สัตว์ร้ายเขี้ยวงากันเสนียดชนะความพระยันชดามหาพรหมคุ้มภัยทั้งปวงพระยันจตุโรทำให้บังเกิดทรัพย์และพระปัทมัง14ณอาทิณบังสมุทรณนาคบาทณวชิราวุธณทนณกำจายณปรีชาทุกทิศณครอบจักรวาลณบางไตรภพณบางเมฆาณสถานดินไหวณกำจัดณปิดณปิดอากาศณล้อมพระกริ่งมีกรรมพิธีการสร้างตามตำราด้วยศาสตร์จาก3แขนงคือพิธีพุทธพิธีพราหมณ์พิธีโหร1พิธีโหรจะต้องได้โหราจารย์ใหญ่ผู้มีความชำนาญและแม่นยำในการกำหนดดวงฤกษ์ที่จะให้พิธีต่างๆ
จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการวางดวงฤกษ์ต้องสอดคล้องสัมผัสกันในแต่ละมงคลฤกษ์ทั้งจะให้คุณอเนกอนันต์ต่อประธานในพิธีเจ้าพิธีและพุทธศาสนิกชนผู้มีส่วนร่วมในพิธีนั้น 2. พิธีพราหมณ์ที่จะต้องประกอบพิธีบวงสรวงเบิกฤกษ์และอัญเชิญเทพเทวดาทั้งปวงรวมถึงการจัดเตรียมพิธีเวียนเทียนสมโภชต่างๆให้สอดคล้องตามมงคลฤกษ์จากพิธีโหรนั้นมาถึงพิธีที่3คือพิธีพุทธเป็นการจัดเตรียมเครื่องประกอบศาสนพิธีการสาธยายบทพระพุทธมนต์ต่างๆการจัดเตรียมราชวัตรฉัตรธงเดินได้สายศิลป์พระยันต์ตั้งมณฑลพิธีที่มีความละเอียดอ่อนตามตำรับตำราโบราณผสมผสานกับความเชื่อที่เป็นมงคลในการจัดพิธีแต่ละยุคแต่ละสมัยของผู้เป็นประธานพระกริ่งมีคุณวิเศษตามความเชื่อในการบำบัดโรคาพยาธิทั้งปวงที่ความหมายของชื่อพระกริ่งว่าพระภัยสัชยะคุรุพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าแห่งหมอยาซึ่งมีประวัติตามที่พระบรมศาสดาสากยมุนีพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระภัยสัชยคุรุไวทูลประพาตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีรู้ชอบแล้วด้วยพระองค์เองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเปรียบเป็นสารถีฝึกบุรุษเป็นศาสดาแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะกล่าวสอนสัตว์พระตถาคตเจ้ายังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ทรงตั้งมหาปณิธาน12ประการเพื่อยังความต้องการแห่งสรรพสัตว์ให้บรรลุดังมีมหาปณิธานข้อหนึ่งว่าในการใดที่เราได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหากยังมีสรรพสัตว์อันความทุกข์เบียดเบียนปราศจากที่พึ่งพิงและที่อยู่อาศัยปราศจากแพทย์และยาปราศจากวงศาคณาญาติอันความยากจนข้นแค้นมีทุกมาเบียดเบียนแล้วเพียงแต่พระนามแห่งเราผ่านโสดเท่านั้นขอสรรพความเจ็บป่วยจงปราศจากไปสิ้นเป็นผู้มีกายใจอันผาสุกมีบ้านเรือนอาศัยพรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติจนที่สุดก็จักได้สำเร็จแก่พระโพธิญาณดังนั้นความหมายของคำว่าพระกริ่งไม่ใช่จะเป็นเพียงองค์พระที่เขย่ามีเสียงดังซึ่งตามประวัติแล้วคำว่ากริ่งมาจากภาษาบาลีว่ากิงกุสโลคือกุศลอะไรเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแปลกประหลาดดังนั้นคำว่ากิงกุสโลจึงเป็นชื่อของอเนชาคือนิพุติแปลว่าดับสนิทถึงพระนิพพานนั่นเองการบูชาเมื่อเขย่าองค์พระจะปรากฏเสียงกริ่งดังขึ้นให้เป็นสองไนยะคือ1เป็นการกำหนดจิตอันเป็นสมาธิเพื่อเข้าถึงทางแห่งพระนิพพาน2ด้วยการเจริญพระคาถาบูชาพระภัยสัชยคุรุพุทธเจ้าครบ1จบและเขย่าองค์พระปรากฏเสียงกริ่งเท่ากับได้สดับพระนามพระองค์ก็จะประสบสุขสิริสวัสดิ์ตามมหาปณิธานที่กล่าวไว้พระกริ่งในอดีตที่รู้จักและศรัทธาในต่างประเทศที่สร้างก่อนประเทศไทยมีอาทิพระกริ่งใหญ่จีนพระกริ่งกะไหลจีนพระกริ่งพัชรีตรีอ๋องพระกริ่งพนมบาเกงพระกริ่งปทุมเป็นต้นพระกริ่งในยุคปัจจุบันที่แพร่หลายและศรัทธาอย่างกว้างขวางในประเทศไทยด้วยการจัดพิธียิ่งใหญ่สมโภชหรือพิธีมหาพุทธาภิเษก9ชาติในการสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิวัดสุทัศน์เทพวรารามเหรียญพระจักรพรรดินารายณ์ลงยาแดงน้ำเงินเขียวขาวเหลืองฟ้าม่วงทั้ง7สีได้เข้าร่วมประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่9ชาติณพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามพร้อมกับการสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิThank you.
พระกริ่งคือพระปฏิมาไพศัชยคุรุพุทธเจ้ามีประวัติสร้างมาช้านานเป็นที่เคารพเลื่อมใสในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวทิเบตจีนเกาหลีกระทั่งมาถึงประเทศไทยเชื่อกันว่าผู้บูชาจะเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปราศจากภัยไม่ฝันร้ายศัตราวุธสัตว์ร้ายยาพิษทั้งปวงทำอันตรายไม่ได้สมเด็จพระสังฆราชแพทรงสถาปนาพระกริ่งเทพโมลีเมื่อปีพุทธศักราช2441เป็นปฐมกริ่งและต้นตำนานพระกริ่งไทยจนถึงปัจจุบันสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นดินแดนสถาปนาพระกริ่งไทยมานานกว่า1ศตวรรษก่อนจะสร้างต่อเนื่องในวาระสำคัญอย่างว่าโรกาสฉลองชนมายุเจ้าอาวาสด้วยเชื่อในอานิสงส์ว่าจะสืบอายุพระพุทธศาสนาไม่ให้สูญหายพระกริ่งวัดสุทัศน์ได้รับยกย่องเป็นจักรพรรดิแห่งพระหล่อโลหะเนื่องจากผ่านพิธีกรรมสร้างชั้นสูงกระบวนการซับซ้อนล่าสุดคือพระกริ่งจักรพรรดิใช้เวลา9วัน9คืนมุ่งอนุรักษ์ขนบประเพณีและต้นแบบพิธีกรรมโบราณเป็นมรดกทางพุทธศิลป์อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศพระกริ่งจักรพรรดิหรือจักรพรรดิแห่งพระกริ่งยิ่งใหญ่ด้วยเอกลักษณ์ประจำยุคสมัยสะท้อนความเป็นเลิศในตำนานพระกริ่งไทยเนื่องในโอกาสฉลองหกรอบนักษัตริย์ของเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามพระเถระจากเก้าประเทศพร้อมพระวิปัสสนาจารย์สายพระป่าจากทั่วประเทศมาร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งจักรพรรดิรวม9วัน9คืนเพื่อพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาได้มีส่วนสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิแห่งวัดสุทัศน์เทพวรารามสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารได้สถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิโดยอัญเชิญพระนามพระพุทธเจ้าในอดีตเช่นตันหังกโรทีปังกโรเมทังกโรเป็นต้นรวมทั้งบทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณคืออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาจารึกใต้ฐานพระกริ่งจักรพรรดิตลอดจนมีพระเถระจาก9ประเทศเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษก9วัน9คืนให้เป็นมงคลล้ำค่าแก่พุทธศาสนิกชนสนับสนุนโดยธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสัทธรรมที่ทรงแสดงไว้ก็ได้รับการสืบทอดสู่สาธุชนตามลำดับก่อนจะมีการสร้างพุทธสัญลักษณ์ต่างๆเป็นเสมือนตัวแทนด้วยความรำลึกถึง
กลายเป็นธรรมเนียมต่อกันมานับร้อยนับพันปีพุทธศาสนิกชนหลายประเทศนิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยความเชื่อทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างพระพุทธปฏิมาขนาดเล็กภายในบรรจุพระธาตุหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์เวลาเขย่าจะมีเสียงดังเรียกว่าพระกริ่งซึ่งสร้างกันแพร่หลายนับตั้งแต่ในดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาไล่เรียงมายังแว่นแคว้นที่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์เผยแผ่ไปถึงตั้งแต่ทิเบตจีนเกาหลีเวียดนามเขมรยวนพม่าและไทยพระกริ่งคือพระปฏิมาภัยสัจยะคุรุพุทธเจ้ามีประวัติว่าเป็นพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานซึ่งมีพระโพธิสัตว์ผู้ช่วยสององค์คือพระสุริยะไวโรจนะและพระจันทระไวโรจนะเชื่อกันว่าผู้บูชาจะเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปราศจากโรคภัยศัตราวุธสัตว์ร้ายยาพิษทั้งปวงทำอันตรายไม่ได้พระกริ่งมีพุทธลักษณะพิมพ์นิยมเป็นพระปางมาราวิชัยคำเรียกกริ่งมาจากภาษาบาลีว่ากิงกุสโลเป็นคำถามว่ากุศลอะไรเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแปลกประหลาดเป็นชื่อของอาเนนชาคือนิพุติแปลว่าความดับสนิทอันหมายถึงพระนิพพานตำนานสถาปนาพระกริ่งมีหลายกระแสสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าจีนเป็นชาติแรกขณะที่พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปาวเรศทรงค้นประวัติได้เขาว่ามีขึ้นในทิเบตก่อนแพร่สู่จีนส่วนในประเทศไทยเริ่มสร้างครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนการสถาปนาพระกริ่งเทพโมลีในสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2441จึงถือว่าเป็นปฐมกริ่งแห่งสยามประเทศก่อนจะสร้างอย่างต่อเนื่องในวาระสำคัญโดยเฉพาะวโรกาสฉลองชนมายุเจ้าอาวาสเป็นประเพณีปฏิบัติมาตราบจนปัจจุบันพระกริ่งวัดสุทัศน์ได้รับยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระหล่อโลหะผ่านพิธีกรรมชั้นสูงมีกระบวนการซับซ้อนส่วนใหญ่เป็นนวโลหะหรือแร่ธาตุทั้ง9บางรุ่นก็ทำเนื้อนาคทองคำสำริดขนาดแตกต่างกันนิยมสร้างร่วมกับพระชัยวัดยึดตามตำราที่ตกทอดมานานกว่า100ปีประกอบด้วยศาสตร์3แขนงคือโหรพราหมณ์และพุทธสำหรับพระกริ่งจักรพรรดิอัญเชิญเกจิอาจารย์พระวิปัสสนาสายพระป่าจากทุกภาคพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ทั่วประเทศตลอดจนพระเถราจารย์จาก9ชาติร่วมปลุกเสกพร้อมพระสงฆ์ 2,546 รูปกริ่งจักรพรรดิหรือพระกริ่ง9ชาติประจำปีพุทธศักราช2546
มีพระนามแดงพระนามดำและพระนามทองทำด้วยนวโลหะนาคและเนื้อทองคำสถาปนาณพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารมุ่งอนุรักษ์พิธีกรรมโบราณอย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่กำหนดฤกษ์โดยโหราจารย์บวงสรวงตามจารีตประเพณีพราหมณ์และจุดเทียนชัยมงคลและพิธีกรรมอื่นๆทางพระพุทธศาสนาพิธีมหาพุทธาภิเษกกำหนดระยะเวลา9วัน9คืนโดยพระมหาเถระจาก9ประเทศจีนพม่าเกาหลีลาวเนปาลศรีลังกาภูฏานเขมรรวมทั้งพระเถราจารย์จากทั่วประเทศร่วมชุมนุมเจริญพระพุทธมนต์บทสวดที่ใช้คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพระคาถาพานวานพระคาถาทิพยมนต์และพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลาพระคาถาชินบัญชรพระคาถามหาธารานี108จบพระคาถามหาจักรพรรดิและพระคาถาพุทธาภิเษกณมณฑลพิธีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปจำลองจักรวาลนัยยะของการประกอบพุทธบูชาร่วมกันของเทพกับมนุษย์เสริมความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์สมเป็นมหาพิธีแห่งประวัติศาสตร์ไทยขั้นตอนยิ่งใหญ่คือการอัญเชิญพระนามพระพุทธเจ้าในอดีต28พระนามอาทิตันหังกโรทีปังกโรเมทังกโรรวมทั้งพระคุณนามพระลักษณะนาม672พระนามในบทสวดสรรเสริญพุทธคุณอย่างอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาจารึกใต้ฐานพระกริ่งจักรพรรดิในบรรดาพระกริ่งจักรพรรดิพระนามต่างๆพระนามแดงถือว่ามีคุณลักษณะพิเศษที่สุดจะลงอักขระเป็นพระบาลีขอมนอกจากนี้ระหว่างประกอบพิธีกรรมมีข้อกำหนดตามตำราโบราณาจารย์ห้ามอิสตรีก้าวล่วงเข้าเขตพัทธสีมาและจับต้ององค์พระเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และมหิทธานุภาพเอาไว้สำหรับผู้บูชาห้ามนำองค์พระเข้าไปในสถานที่อโคจรซึ่งเป็นข้าศึกแก่พระพรหมจรรย์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสมณธรรมอันบริสุทธิ์องค์พระอาจสูญหายได้การสถาปนาพระเกรงจักรพรรดิพิธีใหญ่9ชาติในวโรกาสฉลองชนมายุครบรอบนักษัตริย์ของเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารสะท้อนภาพการสืบสานตำนานเพื่อต่ออายุบวรพุทธศาสนาและพิธีพุทธาภิเษกพระปฏิมาคู่แผ่นดินตามศาสตร์และศิลป์ที่ตกทอดกันมากว่าหนึ่งศตวรรษเพื่อให้พุทธศาสนิกชนไว้บูชาสักการะเป็นพุทธานุสติมรดกทางวัตถุธรรมตกทอดแก่วงตระกูลตราบนานเท่านาน